สวัสดีครับ Good afternoon everyone ขอต้อนรับสู่งานเสวนาออนไลน์ของ Japan Foundation กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวัฒนาอ่อนพาณิชย์เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาวุโสของ Japan Foundation กรุงเทพจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับงานเสวนาออนไลน์ในวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอในหัวข้อเรื่องโอบกอดความต่างอย่างเข้าใจค้นหาด้านใหม่ของมุสลิมนะครับคืองานนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมติดตามผลของโครงการ Japan Foundation Asia Center นะครับภายใต้ชื่อโครงการว่า Talk with Muslim Series นะครับหรือ TAMU TAMU Project นะครับโครงการนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับน้องๆมุสลิมคนรุ่นใหม่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่นเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ทำภูมิปัญญาร่วมกันนะครับในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมสงเคราะห์การสร้างพลังให้กับชุมชนรวมทั้งในเรื่องของงานทางด้านอิสลามศึกษาแล้วก็การพัฒนาสังคมซึ่งจะมีทั้งนักวิชาการอาจารย์แล้วก็ตัวศิลปินนะครับได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2016ถึง2018แล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมติดตามผลที่จะมุ่งหวังให้เกิดการนำเสนอแง่มุมต่างๆนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเรามีงานนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งขณะนี้เราจะแสดงอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับแล้วก็มีงานเสวนาในวันนี้ที่เราจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อชาวมุสลิมแล้วก็เป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกันนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจความเป็นอื่นที่สามารถจะมีการยอมรับกันได้ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในปัจจุบันในครั้งนี้นะครับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราได้เชิญทางวิทยากรชาวญี่ปุ่น2ท่านมาร่วมพูดคุยด้วยนะครับแต่เราได้มีการบันทึกเทปไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับจะขออนุญาตแนะนำประวัติวิทยากรชาวญี่ปุ่น2ท่านในครั้งนี้ก่อนนะครับซึ่งเราได้เชิญมาร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็บันทึกเทปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือคุณEssaadi MiwaนะครับคุณEssaadi Miwaเนี่ยจบปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐพอร์ตแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกาเริ่มนับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่เมื่ออายุ24ปีนะครับเธอเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอิสลามและมุสลิมในกิจกรรมมากมายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณEssaadi Miwaยังเป็นประธานของธุรกิจ i solution นะครับเป็นธุรกิจทางด้านสายบริการและการพัฒนาสินค้าเพื่อมุสลิมในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งเป็นเลขาธิการของสมาคมมุสลิมของจังหวัดชิซูโอกะด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือช่างภาพชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้ถ่ายภาพของชาวมุสลิมที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับคือคุณ Sato Kenei นะครับเป็นช่างภาพอิสระที่พำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวนะครับซึ่งให้ความสนใจเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยเพราะได้มีโอกาสได้สัมผัสในฐานะของตัวเองเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยชาวญี่ปุ่นที่ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาทางด้านการถ่ายภาพเชิงวรรณศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยมิโซตานะครับคุณซาโต้เนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับมุสลิมอย่างละเอียดนะครับในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้มีการตีพิมพ์หนังสือสารคดีที่ชื่อว่า Believing in Islam in Japan นะครับโดยสำนักพิมพ์บุงเกชุนจูเมื่อปี2015นะครับผมอีกท่านหนึ่งซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับก็คือทางอาจารย์ดร. อลิซา ฮาซะมอห์นะครับซึ่งท่านจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้จะขออนุญาตเชิญอาจารย์แนะนำตัวเล็กๆน้อยๆให้กับทางแขกผู้เกียรติทางบ้านได้รับทราบด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์อลิซาฮาซะมอห์ค่ะเป็นคนใน3จังหวัดนะคะคุณพ่อเป็นSo I'm living in the three southern province from Narachiwa จบปริญญาเอกจาก MCU I got a PhD สาขาเชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาโดยทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอาเจอินโดนีเซียกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็อินโดนีเซียและ Deep South Thailand ก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอปัตตานีค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์อลิซาครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่อีกเซสชั่นแรกนะครับว่าด้วยเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับสังคมมุสลิมในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเทปบันทึกงานนำเสนอของคุณEssaadi Miwaนะครับจะขออนุญาตเกริ่นนิดนึงเนื่องจากวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยไม่ได้มาร่วมในวันนี้ด้วยแต่ได้มีการบันทึกเทปไว้แล้วนะครับหากมีท่านใดที่รับชมทางบ้านเนี่ย
สนใจอยากมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมหลังจากงานเสวนาเนี่ยสามารถเขียนไว้ในแชทบ็อกซ์ของ YouTube ได้นะครับเพราะวันนี้เราถ่ายทอดผ่านแชทบ็อกซ์ทาง YouTube แล้วก็คำถามต่างๆที่เขียนในแชทบ็อกซ์เนี่ยสามารถที่จะมาสื่อสารพูดคุยกันภายหลังของงานเสวนาในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนำเข้าสู่งานpresentation ของคุณอัสดีมิวะเลยนะครับซึ่งคิดว่าทุกท่านอาจจะอยากจะสนใจแล้วว่าสังคมมุสลิมที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นมายังไงมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะขออนุญาตให้ทางทีมงานได้เข้าสู่เทปบันทึกของงานนำเสนอของคุณอัสดีมิวะเลยครับขอเชิญชมได้เลยครับ Hello everybody, my name is Miwa Essaadi. I am a Japanese Muslim. I became Muslim when I was 24 years old, which is almost 20 years ago. When I was studying in the United States, I met a Muslim friend, and that was my moment of changing my life from normal Japanese to Japanese Muslim. Today, I would like to introduce Muslim lives in Japan. This is from my experience and my perspectives from my past 10 years of being involved with Muslim activities as a Muslim association in Shizuoka City, Japan. Let me show you the presentation here. First, I'd like to introduce the condition of Muslim society in Japan 2020. First of all, mosques in Japan are currently above 100 masjids. It is said more than 100, including small prayer spaces, masala, or permanent prayer area. It's called masjid. Right now, the population of Muslims in Japan, we don't have a quite accurate statistics. However, it is said 180,000 or more, including Japanese Muslims. And how Japanese people observe Islam in general? Images and portrays of Muslims in general are a lot affected by the media presentation of Muslims or Islam. And but when the people, Japanese people, when they come to meet actual Muslims, real people Muslims, their reaction quite change from something negative to the positive ones. I think it's because, you know, when they get to know as a person to person, they will understand what kind of people or what kind of like people with the face we are. So that's a very important thing here in Japan. And other social movement that I'd like to introduce is that in last 7 years or so, it is called halal food recognition. Also, the diversity living in Japan is spreading much faster than before. That is because we had the planning of Olympics, Tokyo Olympic in this year, 2020, although it's extended to the and postponed to the next year. With this big event, society as well as the government initiation were pushing the economy and as well as the social recognition of diversity living, which because we welcomed a lot of foreigner residents and workers and also the visitors for the tourism. So those changes of society helped increase awareness about the halal food and also other perspectives such as work issues as well. Worker issues means when the foreign resident, including Muslims, when they come to work in a Japanese society, they face challenges, challenges such as religious related issues, because Japan is, I would say, it's not a quite religion aware country. Religion is something that we do not discuss in the family or among the friends or at workplace or anywhere. It's something that people avoid talking about it. Somehow we have this taboo. If you have a specific religion, you are a little bit off the normal you know, people. You know, you are into something, something special. So
it is common not to discuss this in a family member either, and neither with friends, because it's a very private thing, and you don't have confidence to present who you are as a religious identity. That's typical Japanese. Also, that when Muslims and foreign residents work and in Japanese companies, first thing it comes, if it's a woman, the hijab, if she wears the hijab, hijab issues comes in. Some work, for example, I see a lot of my Muslim friends, female friends, they wanted to get a job, part-time job, at a supermarket or convenience store or any other like customer related to work environment, they will be told, they were told to remove the hijab often, just because you know, it's not, doesn't suit the work environment, or it surprises the us or scares the customers. That was the reason to ask them to remove the hijab. Although, I mean, they would not understand what this, you know, hijab means to Muslims. So, and other thing is that prayers and fasting, and also sometimes Japanese, as a Japanese customs, it's not quite common anymore, but people tend to go for drinking and socialization together after work, but the Muslims will not be participating in that kind of activities. It's called like a socialization after work. So that's one thing. And especially the prayers and fasting, some companies do respect the Muslims' religious requirements like that, like prayers and fasting, but other companies will be completely ignorant to respect those practices, and they will just tell the Muslims, don't do that, and if you do that, we'll fire you. That's a very shocking issue, but it was true with my friend, and she had to leave the work to keep her hijab and fasting and prayers. So that was a very sad issue a few years ago. Yeah. And other thing is that if we have, you know, living in Japan, of course, we're going to have to have access to the halal food. But Japanese food packaging often all, I mean, most of the times are printed in Japanese only using kanji. So for some people who are not very familiar with the kanji language, Japanese language, they cannot read the words pork or pork origin food. Sometimes it's very difficult to find out which one is halal food and which one is not available for the Muslims. That kind of information is very limited, so it's difficult as well. But same time, 10 years ago when I came to Japan, I mean 13 years ago, when I tried to look for the halal food, there was a very limited market shops as well. But alhamdulillah, lately the online halal shops and also that fresh halal meat are beginning to show in the market, thanks to the halal industry in Japan has developed in a couple of, in the past 3-4 years. So however, still I believe that halal food issues at the schools, because school meals at the school for the children is very limited, and university, who we have a lot of students who study as a foreign student, but their school cafeteria have no halal food, or a very small number of university can provide halal food at universities. Yeah, I think you can imagine sometimes at the workplace too. So. But I'll tell you, in the last 3 years or so, it's Japan is slowly changing. And the changes is positive for the Muslims. As I said, halal food awareness is increasing with the effort of Muslims and non-Muslims. And halal restaurants and Muslim-friendly restaurants and services, including the
prayer areas increased. We can find prayer spaces at the airport, train station, and shopping malls, and some amusement park, and some hotels. And this kind of movement was not found in 2015 or 16. It was very rare. But with this Olympic, and let's welcome the foreigners, especially we had a big inbound tourists coming into Japan up until last year. People are moving fast to how can we welcome the Muslims and including the foreign tourists in general. But that was a big and fast movement to change, to create a welcoming environment for the Muslims. So that was great. On the other hand, we began to notice that more Japanese visitors coming to the mosques, especially one big one in Tokyo. They have weekly open mosque tour, and they welcome a student school trip to welcome them to the mosque tours. That helped a lot of Japanese, especially younger generations who are interested in Islam or the world of Islam. They will come to learn about Islam. At the same time, I can see Japanese Muslims, like reverts, it's increasing by the marriage. At the same time, just single person who studied Islam, take shahada, became Muslim at the masjid. At Shizuoka, we see two or three Muslim reverts. The Japanese became Muslim, not just by marriage, but with their own will to become a Muslim. I think that was a new movement because we didn't see this in 2010 when we started Muslim Association in Shizuoka. And then here, I'd like to introduce what a Shizuoka city like. It's located in the central part of Japan, in the red part here. So it's really the center, and the weather is really nice, and you can see the Mount Fuji. And we are famous for the Mount Fuji and also the green tea production. And and we also have a good produce of tuna, maguro fishing port. I think we are one of the best in Japan as a tuna fishing port. Also, we produce various fruits, strawberries, citrus, oranges, and melons, and various fruits. So the climate is very soft soft. And we are called to be the one of the best place for the retirement. Good food and nice weather and laid back people. So anyways, and the population is about 3 million and 3.7 million. And Shizuoka City is the capital of the Shizuoka Prefecture. It's about 700,000 population. And within the Shizuoka City, we have foreigner residents of 10,000. And Muslims among those number is about 900. Yes, so I don't know if it's a big community or not, but I think we have a good number of the Muslims to build one strong community as a local Muslim community. And other features of Shizuoka, do you know Tamiya? Tamiya plastic model? Yes, thank you, Alisa sensei. Thank you. Yeah. So we have headquarters of Tamiya and manufacturers and of the Tamiya models. Also Yamaha and Suzuki. We have those headquarters and many other manufacturing companies. And the reason why I introduced this is because of these manufacturing companies, we have many young Indonesian workers for the short term, for like 3 years period. And they are mostly Muslims, and they are forming the big Indonesian Muslim community in Shizuoka.
Also, just a side talk, we have home of Chibi Maruko-chan. Do you know this cartoon? Yes, thank you. Yes. Yeah, I mean, the author passed away a few years ago, but we are famous for this city. Just wanted to mention that. So anyways, Shizuoka Muslim Association, or a body organization, is established in 2010, which is 10 years ago. We have three missions. One is to promote the education and interaction on social welfare for the Muslim community. Before the association, we had a very, isolated connection among the Muslims. Indonesian community, you know, forms Indonesian groups, and Bangladeshi community has its own community. But we, like Japanese Muslim, and my husband is Moroccan, we don't belong to any community. So we said that let's create one association that any Muslims from any country can join in the field, you know, one society of Muslims, you know, like brotherhood and sisterhood. So alhamdulillah, we started this in 2010. And we, from the beginning, we had this project. It's called the Shizuoka Masjid and Islamic Center Project. And alhamdulillah, thanks to God, we have completed this first phase of this project. We opened this masjid in last year, after 9 years. So that was a great milestone for us. And number three is building friendship with an open door policy with this Japanese society. We always felt that we have to do dawah to the society for several reasons. And we started this more intensively after 2015. I'll tell you the reason why. And these are summary of our actions in Shizuoka as a Shizuoka Muslim Association. One is dawah. Dawah means invitation. We do street dawah, means when we have like an international, like cultural festival organized by the city, we join them every year and let them experience some Islamic culture and have in dialogue with the public and have opportunity to, you know, introduce Islam in a friendly manner. That's one thing. Also, when we invited public, some university students or neighbors or work colleagues, they can come to join or iftar during Ramadan time. You know, when we have food together, we really can find ourselves easy talking to each other. So over the food, that was one of the keys of success. Number two is active education. That means, including myself and other Muslim speakers, we often are invited to elementary school or high school or universities to introduce Islam or the lifestyle of Muslims or halal cultures, international marriage. With these issues, with agendas, we can introduce Islam to young generations, because they are very curious, and they do not have a good opportunity to get the answers on their questions. Why Muslims fast? Why would Muslim women wear this clothes? Muslim people look scary because of the ISIS. You know? So they had all this curiosity and questions, but they never get to, you know, get answers. Even the school teachers cannot give them a right answer. So we were invited to talk about this and introduce the real face of Muslims. So we were trying to do this active way. And number three is active use of media since 2015. It means what happened in this year. It was the ISIS kidnapped two Japanese journalists and they murdered them. This incident gave us a huge shock to the entire Japan. And with this incident, we as a community realized that
we just cannot look into our community, Muslim community. We really have to look outward to show who we really are. We cannot just keep the silence or quiet or to say excuses. We are not like ISIS, you know, we feel sorry for Japanese. We can't just be like a passive all the time. So we had to be proactive. So we started taking the interviews and, you know, inviting medias to introduce our events, cultural events and dinners of the iftar. So they can see us on in peaceful time, well, not when the, you know, actions or incident happen overseas and the media come to us and ask the question, what do we think about it? I mean, we have nothing to do with them. But so we wanted to show our daily lives, what the Muslim people really are. So that was the beginning of the 2015. And alhamdulillah, I think we are succeeding on this direction. Absolutely. And the last thing is lobbying. We kind of have access to, I mean, we talk to the public officials, politicians, also the, you know, other NGOs, to show that our voices, you know, we do have difficulties, we have concerns, we have children who have issues at schools because they are Muslims who can have difficulty with their, you know, Muslim identity. They sometimes want to hide their identities. So these kind of things. And alhamdulillah, we did the hearing of the community voice and we put them all together in one. And I personally go talk to them. Please, you know, we have this issue and is there anything that we can do about it? And they have a heart to listen to us. So alhamdulillah, this was a good step as a Muslim organization in Shizuoka. And all this effort is for to increase the diversity awareness in Japanese society. It's often called the Japanese society. It is one culture, one ethnic society, but which is not. We have 2.3 million foreign residents in this country and young children and elderly. So we need to increase this diversity awareness, but often foreigner residents will not be able to raise their voice because of the language barriers. Sometimes administration obstacle, you know, like difficulties. So as I am Japanese, I felt like I had to, you know, speak my mother tongue to tell them what kind of things, what kind of issues we have and how can the Japanese society change to better with diversity awareness. And of course, in the education for next generation, including Japanese children as well as Muslim children together. And here, let me introduce the street dawah I mentioned earlier, what we do actually. Here, we have our own booth. This is my husband writing Arabic. Arabic, writing their names in Arabic, you know. And this is Mr. City Mayor, Mr. Tanabe. And he comes to our booth every year, make sure to stop by our booth. Alhamdulillah, he is a very aware person. He's a really good supporter for us. And, you know, we welcome children and elderly and students and families. That was a really good spot to have a dialogue. And this is the Japanese listening to the Quran for the first time. We discussed that, you know, we thought the most of Japanese never had a chance to listen to the Quran or to the Arabic. So we thought that we can let them experience the language first. And through this cultural experience, they can enjoy the world, the Islamic heritage, without discussing the sensitive religious
issues. And we also provided a booth to try out the, you know, Islamic outfits, hijab and abaya and jilbab. And you can see this young high school student trying on the colorful hijab, and they enjoyed it. And, you know, I think this is gonna be the one to lower the, you know, the barrier, you know, in their heart. This fun experience will make it more like acceptable to see, you know, Muslim sister in hijab or people with the beard in the street, and they don't have to fear us. They just can feel us more like, you know, somebody familiar. That was our intention. Yeah. And we also organized some seminar open to the public. And this is, we did it in 2017. Let's talk and discover Islam. And we invited some speakers, Japanese speakers, and have a, you know, open chat with the audience. That was really a good chat table. Yes, so they get to know, you know, Japanese Muslims, why they became Muslim, and those things in, you know, over the tea and snacks. And this is iftar a couple of years ago, iftar invitation. We always take a picture in a friendly atmosphere. And this is a local university professor bringing her students, college students. And we actually, again, enjoy the chat over the food and have more educational academic talk as well. And this is a visiting to the high school. Alhamdulillah, a social studies teacher invited me to talk about Islam, because they do learn the Islam throughout world history and modern society, but they also wanted to know the words from actual Muslim when they learn, you know, how can I say it? International relations, you know, in order to understand what's going on in the current world, they wanted to know the true voice from the real Muslim. So I was there for that purpose. But at the same time, they enjoyed the abaya and hijab, the fun part. Yeah, they're so cute, mashallah. Also, we do the networking with other Muslim organizations to try to educate ourselves to also build a better bonding among us in the in Japanese society. So we some organized conference for Muslim Students Association in Japan. A lot of Muslim students in Japan came to gather here in Shizuoka a couple of years ago. And we did the fundraising event for the masjid. And we also invited Malaysian educators tours to discover our city and other events. So we were kind of busy throughout the year, hosting and open the seminars. Alhamdulillah. So. And this is a media public affairs, you know, PR affairs. We also visited the governor of Shizuoka. We had opportunity to visit him, me and my husband, as a president of the Muslim Association, and we gave them a gift of the painting. Have you seen this painting before, Alisa-san? It's like a, yeah, it's a famous Japanese painting, ukiyo-e. And actually here it's written Arabic. This painting was made in Morocco, and this there's a message in Arabic that, that this is a gift from Muslim community to the people of Shizuoka for the as a friendship, you know, gift. So this is in Shizuoka Airport right now, I believe. So this kind of performance as well. So, and the one in the bottom is the article, newspaper article, introducing Ramadan and Eid
And this is another article, newspaper articles from different times. Halal food served in Buddhism temple. And this is 2015, after the incident, you know, that ISIS incident, we were also showed up in an article asking for the people's understanding us Islam correctly. Also showing that on the TV, this is more like a halal food issues at school. If the school meals providers at school, if they can start recognizing the needs of children with those religious dietary issues, you know. And this is also a masjid project introduced in a newspaper in 2016, in a local newspaper. So this kind of appearance, I call it media expose, do help the normal public to see us in a normal way, in a way, in other way, we are part of the society and we are here as a part of the, you know, society as regular citizens. And we are fathers, we are mothers, we are children, and we are students and workers and your neighbors. That's how we wanted them to see us. Yeah, I just said that we do this for the social recognition and trust. If they know us through the school or hospital as a patient or city halls and in public offices, you know, they will feel more trust and they feel like safe about us. Although we are very safe, you know, citizens, you know, I think we need to do this performance because or the recognition of Muslims, like before, was we already in a negative position. We are not even at zero. We already starting from the negative spot. But we wanted to like neutralize it up to at least zero, neutralize it. So if they like it, they can take us a positive way, but at least they don't have to see us a negative way. You know, so that's what we wanted to do. Alhamdulillah, and I think we see the improvements in 2020 in society. Yeah. And challenges still yet remains, and we still do have some, how can I say, negative comments online. Although I know it's not going to be zero, down to zero, but we have to keep delivering the message or like represent the correct information about Islam. At the same time, how can we, as a parent generation, how can we help the young Muslim generations who were born and raised in Japan to be guided and to develop the Muslim identity? This is also a big issue in Japan. And, and we have to provide these opportunities for the Japanese people to learn about diversity and respect to the, how can I say, people with the other culture or other faith, different faith. So our goal, as a summary, is we needed to have a masjid for the Muslims, which is in our hand, alhamdulillah. And we needed to have this Islamic cultural center for all the visitors with openness and to provide them learning opportunities. Not just Islam, but you know, to understand us as a Muslim community as a whole. And we as we Muslims who live in Japan, we need to have a collaboration effort to have this solidarity as a Muslim community throughout Japan. We have a community in Shizuoka, we have a community in Tokyo and other cities. Their community is working as an independent group, but sometimes it's difficult to have one action as an entire Muslim community in the country of Japan. But with the corona, the coronavirus, COVID-19, I think we
started to develop this solidarity movement by closing down the masjid at the same time. Not 100%, but we started to this like online networking throughout the major masjid in Japan, which we didn't see it before the COVID-19. So this was a good change and a new starter for this country. So I'm hoping this will last and get better in the future. And I always have this in my mind that we Muslims has to be the positive and proactive influencers to this society. And not no more like a negative images, and we need to be the positive influencers. That's what we have in our mind. We have to have it in our mind on a goal, as a goal. And just a last show, as this is, I just show you the real, like arrive, but this is a masjid. Alhamdulillah. It's really our treasure right now, after 9 years. Alhamdulillah. So I'm just showing off a little bit, forgive me. And as a last, and thank you, and salam, peace be upon you, and from Shizuoka. Thank you so much for your time. ครับขอบพระคุณมากครับคุณอัสดีมิวะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคิดว่ามุสลิมชาวไทยแล้วก็ประชาชนไทยทุกคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในสังคมญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณมิวะนำเสนอวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับในลำดับถัดไปเนี่ยผมจะขออนุญาตนำเข้าสู่วิดเทปที่เราได้มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับนิทรรศการภาพถ่ายที่เราจัดแสดงมาตั้งแต่วันอังคารที่แล้วนะครับซึ่งเราจะจัดแสดงจนถึงวันพรุ่งนี้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับขอเชิญชมเทปบันทึกที่เราเก็บภาพบรรยากาศมาได้เลยครับผมแขกผู้เกียรติท่านใดนะครับที่พำนักอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้นิทรรศการยังจัดแสดงอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับที่ชั้น5หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญไปชมงานนิทรรศการได้เลยนะครับในลำดับถัดไปเนี่ยจะมีเทปบันทึกเกี่ยวกับบทสนทนางานของคุณอาจารย์อลิสานะครับกับคุณมิวะเกี่ยวกับงานพรีเซนเทชันเมื่อกี้นี้นะครับว่ามุมมองของสังคมญี่ปุ่นของชาวมุสลิมเนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างมีวิถีชีวิตการดำเนินงานยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าอยากจะให้แขกผู้เกียรติทุกท่านได้รับชมบทเสวนานี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเราจะมีงานเสวนาของน้องๆมุสลิมชาวไทยที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยได้เคยเป็นร่วมโครงการ TAMU Project ครับขอเชิญชมวิดีโอได้เลยนะครับ The first question is about dress Muslim hijab yes and you already mentioned about this issue.That can you give me more explanation and a little bit detail that women
who wearing hijab and go mm-hmm. and went to to the public and did their in general Muslim in Japan, did they accept that? And have you experienced like some discrimination? Because you already mentioned about the maybe some negative image that related to ISIS or liberal terrorism. Yes. Yes. But the hijab, I can tell you, for example, up to 2018 or so, ISIS was very active all over the world. Mm-hmm. And we see this news of terrorism and also often on the media. Yeah. I can tell you by those time, because of those incidents, some sisters that I personally know of, they have been personally verbally attacked in public places like or in a convenience store. And I feel really bad and sorry for what happened to them. And however, still the Japan is accepting Muslim women with the hijab in general without any physical attack or anything. And Japanese would not, usually we do not show the anger or like hate attack on, on strangers. It's more like we keep our real thoughts on the mind, don't really say things, to their face. But still, when they experience something like that, it's just a little bit scary experience. But same time, I think the acceptance of this Muslim woman with the hijab beginning to increase in the last 2 years or so because of the more positive media presentation in the TV and newspaper. Mm. I mean, not just in Shizuoka and throughout Japan. Of course, the effort of Sato-san. so it's normal thing for the some women do wear hijab and it is okay. This kind of notion started to be spread. However, when it comes to the employment, not all the employers or companies are accepting this yet. So when they, especially when it comes to the rural areas, they don't have any notion of a hijab or foreign women with the hijab, they just say, can you remove it? This is Japan, you don't have to do it. Or, that kind of comment can come out anytime. So, yeah. But at the same time, I do have a positive, I did receive positive comments or like, feedback from the participants from my seminars, or even when I go to the shopping. An older lady came up to me and talked to me and tell me the color of hijab that I'm wearing, what that was really beautiful, or how beautiful it is and how do you wrap it and how it looks nice on you. Those positive comments can come out from the public Japanese public. So But I would say not strong hate crime against Muslims in Japan. Okay. That's still a good thing in Japan. Okay. So it has a problem from some employers, like you say. So how about the Muslim, like they taking off or taking off or they like leave that job to find a new one? I know one sister who told me, confessed to me that she had to, because she had to work to earn the money, she removed the hijab. She had to remove the hijab. Yes. I think that's 5 years ago. But I also heard the cases of Indonesian sisters who wanted to work as a nurse at the elderly nursing house. Because many Indonesians, came to Japan for that kind of occupation, and they are asked to remove the hijab from the employer. But some Indonesian sister contacted Indonesian consulate, asking for the consultation or intervene,
advanced consulate staff contacted employer, employer stopped complaining about the hijab. Okay. I think there's a similar situation in the deep south of Thailand, because we are Muslim minority, and we also have different ethnic from Thai society. And you know, like Thai society, most of them they are Buddhist, mm-hmm. right? Nearly 98%, and it depends. So I have heard a lot of story to like. When they went to be employed, get a job, so they have to choose by themselves whether they got to remove it off, or they have to choose. But for me, it's I feel pity for some university, like for example, the student, Muslim student, they want to be a nurse or they want to be a medical doctor. A lot of university did not accept them to wearing the hijab, so they have to choose the other department to study instead of being a doctor and nurse. So I think this is some kind of similar point. But still now, like we try to promote to let them accept this point, but still we need to work a lot to. Yeah, I agree. It's a prejudice against hijab, and I see a very educated foreign students graduate. They graduated from Japanese universities with the very high Japanese skills, but they still had to work for a manufacturing company because they cannot get a normal job with the hijab, and they have to choose jobs with the so that they can jobs like with the food companies. Yeah. So that the staff has to wear the head cap, and then also wear the head cap, so it's okay to keep wearing hijab. That is a shame. I mean, as a Japanese, I feel shame of this society. And they always, the employers, sometimes they are not educated enough or not educated enough to hire Muslim Indonesians, although these are the companies who have the contract to hire the Indonesian, and they know the Indonesia is the majority of Indonesia are Muslims, but they have no respect to the religious issues of the, Muslim practice. Yes. So move to the next question. Because I watch a lot of documentary in Japan documentary, and also in French from movies. And I know like their job culture. The employee has a social meeting with the boss or friend to have a different life from their work, and they during their meeting, like they have to drink sake, they have to singing a song, like singing karaoke, and do something which might be the food, then they got to eat together. Is there any problem with the Muslim in Japan in this way? I have to say this, like a corporate culture, Japanese corporate culture, I think it's changing rapidly in recent years. So even the young Japanese generations would not like to go out for drinking with their bosses after work. So I think this like pressures from the bosses could be much lower than before, so it's also better for the Muslims. I hope they can say, we can't drink, and I hope that make their bosses understand what it means, and they're not just, they can't force it. So it could be the harassment, it's called an alcohol harassment. That can be a plus for us, for the Muslims, but
I think some, you know, still not all the corporate companies can, you know, respect that kind of like non-drinking, you know, socialization. So this thing, I think Muslims should speak up, and they have to say this is a religion, and you know, and they can just tell them the reason why. But if the corporate treat you, mistreat you for the for that issue, and I think the Muslims should come to consult, for example, a local Muslim association or their consulate or the, you know, helping hand. At the same time, I think this issue should be solved from the, you know, educating Japanese companies. So is it the difficult for a Muslim to say, no, I did not want to drink? Yeah, because I think it's a power balance between the employer and employees, you know. Especially the Muslims can be the foreigner employees, you know, they can't really like say things they want to say. So okay, is there any problem when they have to get promotion? I'm sorry, I can't say. I no longer work for a corporate, so but at the same time, if I wanted to work for corporate companies, I would imagine this hijab could be one of the issues. Okay. So it needs to be changed. Yes, it needs to be changed. I mean, I would say like not all the companies, Japanese company would say no, but because I know some Japanese company do respect religious affairs, and they provide prayer spaces. Some, you know, some company do respect that. So they try to offer the halal meals for the employees. So I think those are wonderful movements. So let's see, like if Muslim work in the company that have a few Muslim or non-Muslim at all in their office. And because Muslims have to pray 5 times a day, and if I believe that in that company they will not have a prayer rooms. So if they pray in the office and near the desk, or because Muslims can pray anywhere, they just have some space. Is it okay for them? I think it's just if you talk to the company, the supervisors, and if they approve it, I mean, it's no problem. I mean, you can use the unused conference room, or they can. I know some friends are using the changing room, like their locker room, when they have break time. Okay. Colleagues are so used to it, and they respect the Muslim colleagues. So, I think communication is very important. I think it's very important. Yes. For both sides, for the employees, employers. Yes. I think dialogue is very important to speak up with the companies to at least like understand what did like Muslim activities have to done every day or something. Yeah, that's very, very much important. So I have a little bit sensitive issue about LGBT. In Japan, because I didn't see much in the I didn't see much, like, because in the southern part of Thailand, LGBT issue is very sensitive, very much either. And so my question is there any LGBT Muslim in your communities, and is that accepted by the Muslim majority? And even like the any general Japanese. I personally don't know anyone who is LGBT Muslim. I don't think they are coming out. It's not very common. Even, I mean, not just Muslims, but among the still in Japanese society, LGBT issue is just starting, or like awareness is just beginning. So, yeah, last 2-3 years or so. So,
I personally don't know anyone, but doesn't mean there is no one. So my network is limited. So okay, is there coming out? Do you think the Muslim in Japan will accept them to be a part of their members? Sorry, I never thought about this issue. So maybe can I ask the last question for Mr. Miwa and Mr. Sato to like how the Japanese government support Muslim minority in Japan? Oh, the Japanese government? Yes. I don't know if there's any particular support, like official support from the Japanese government for Muslim minorities. You know, the Japanese government doesn't have much of the, you know, immigration policy per se. And I really cannot think of anything. Like when the, like a local schools accept like a Muslim's like a halal lunch, like a Muslim student bringing in a halal lunch or something, or like a Muslim girls wearing a hijab to the school, it's a school's decision. It's not even the decision of the local government. So you know, it's really up to what's going on in a school. So I don't think Japanese government on any level, from the top to the municipal level, have much of the clear policy or support. Okay, because you are have an exhibition. ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของบทเสวนาที่อาจารย์อริสาได้สนทนาคู่กับคุณมิวะแล้วก็คุณซาโต้นะครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่เฉพาะของบทเสวนานี้อย่างเดียวนะครับที่เราอยากจะให้มีมุมสะท้อนจากทางเฟลโลซึ่งเป็นคนไทยเป็นน้องๆที่เคยไปร่วมโครงการแล้วก็เราจะมีแขกพิเศษเพิ่มอีก2ท่านด้วยนะครับก็ขออนุญาตเชิญอาจารย์อริสานะครับแล้วก็น้องๆเฟลโลทุกท่านได้แนะนำตัวแล้วก็กราบสวัสดีทางท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับขออนุญาตเชิญแนะนำตัวได้เลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็ในช่วงนี้นะคะก็จะมีวิทยากรเพิ่มเติมอีกหลายท่านเลยนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นขอให้น้องฟิตรารุสนีแล้วก็อาจารย์แสงดุลเนี่ยแนะนำตัวเองสั้นๆนะคะแล้วก็เรามีเวลากันคนละ5นาทีในการที่จะแลกเปลี่ยนประเด็นที่เตรียมมาในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะเริ่มจากพิจาก่อนแล้วกันนะคะครับค่ะพิจาเจโอค่ะเป็นผู้ที่โครงการยุติความแปรต่อผู้ติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้หญิงแอคทิวิสต์ในพื้นที่ผู้นำศาสนาแล้วก็องค์การออกแฟมในประเทศไทยค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาทับซ้อนกับความรุนแรงทางอาวุธด้วยในแง่ของเศรษฐกิจความตึงเครียดแล้วก็ยาเสพติดแล้วก็ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของชายในพื้นที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพิจาค่ะสวัสดีค่ะโรสเซนต์เนสมานนะคะเป็นนักของอิสระค่ะตอนนี้เรียนปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะทำงานเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้ช่วยสอนที่คณะนิเทศศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นผู้เข้าร่วมโครงการตามปี2018ค่ะอาจารย์ไซดุลค่ะค่ะได้ยินนะคะชื่อไซดุลจาพงค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขาภิบาลนะคะที่เขตปัตตานีค่ะที่ภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นโดยรวมทั้งหมด4ปีค่ะ3จังหวัดจากมหาวิทยาลัยยินดีได้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ถ้ายังไงท่านแรกเนี่ยจะขอเป็นฟิตาก่อนเลยนะครับนะคะครับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จากที่นั่งฟังคุณมิวาเล่าให้ฟังเน
ราก็เจอเรื่องคล้ายๆกันหลายเรื่องกับมุสลิมในญี่ปุ่นแล้วก็มุสลิมในประเทศไทยแล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องแรกที่อยากจะสะท้อนก็เป็นเรื่องของวิคิยาดนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่ามุสลิมหลายๆคนมีประสบการณ์ร่วมแต่ว่าจะก็มองว่าในประวัติศาสตร์การพยายามเรียกร้องสิทธิ์การใส่ฮิญาบที่ผ่านมาในหลายๆทั่วโลกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเคลื่อนไหวเพื่อไฟฟอร์ไรท์อย่างนึงอะค่ะการต่อสู้เพื่อสิทธิในการสวมใส่ชุดหรือปฏิบัติสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยในสังคมซึ่งจุดเริ่มต้นมันไม่ง่ายมันจะต้องเริ่มจากใครสักคนที่ลุกขึ้นมาท้าทายสังคมก่อนแล้วก็มันจะได้รับทั้งคำถามก้อนอิฐดอกไม้จากคนรอบตัวแม้แต่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมอะค่ะก็เพิ่งเริ่มมีการใส่ฮิญาบในพื้นที่ที่เป็นทางการแล้วก็ในพื้นที่สาธารณะอย่างกว้างขวางเนี่ยคิดว่าเมื่อรุ่นแม่พิจารณาเองนะคะเริ่มจากการประท้วงของนักศึกษาที่ยะลาช่วงปี2530อะค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าออริจินัลลี่จะมีมุสลิมเยอะแล้วก็อยู่มาก่อนแต่ว่าแม้แต่ประเด็นการลุกขึ้นมาใส่ฮิญาบก็ยังเป็นสิ่งที่เขาต้องต่อสู้และเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีนี้ก่อนเองจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยอย่างรุ่นพิตราเนี่ยก็เป็นรุ่นที่สามารถใส่ฮิญาบในโรงเรียนในการทำงานได้แล้วแล้วก็ยุคนี้เนี่ยกลายเป็นแฟชั่นสเตทเมนต์หรือแฟชั่นอินดัสทรีของคนรุ่นใหม่ไปด้วยซ้ำเป็นซึ่งก็มีเงินสะพัดในวงการนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเท่าที่ทราบแม้แต่โควิดมาแต่ธุรกิจการขายเสื้อผ้ามุสลิมหรือฮิญาบก็ไม่ได้รับผลกระทบมากมายนักใช่ค่ะส่วนเรื่องที่สองที่พิธาอยากจะสะท้อนก็คื อเราจะมองเห็นได้ว่าการที่เราพยายามสื่อสารกับคนอื่นว่าอิสลามเป็นยังไงเพื่อที่จะพยายามดิเฟนใช้คำว่าอะไรดีเพื่อที่จะ against ความกลัวของคนอื่นความกลัวที่มาจากอิสลามโฟเบียหรือความกลัวที่เกิดจากไอซิสในข่าวใช่ อันนี้เนี่ยความท้าทายก็คือว่าในการทำงานเชิงสื่อสารนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการทำงานส่วนแบบสื่อสารด้านเดียวหรือว่าระยะสั้นอันนี้เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแค่ไหนแล้วเราต้องใช้เวลาแค่ไหนในการสื่อสารกับมันแต่สิ่งที่พี่ราเห็นว่ามันช่วยทำให้คนอื่นเข้าใจเราเร็วมากเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งมันมาจากกระแสความเคลื่อนไหวของทุนนิยมอะค่ะอย่างเช่นการค้าระหว่างประเทศการเปิดประเทศเพื่อ tourism industry อย่างที่คุณมิวะกล่าวอะค่ะคนญี่ปุ่นเริ่มรู้จักคนมุสลิมมากขึ้นเพราะมีนักท่องเที่ยวมุสลิมเข้ามาในประเทศตัวเองมากขึ้นแล้วเวลาที่เขามาเนี่ยเขาก็ต้องหาฮาลาลอาหารฮาลาลซึ่งมันก็ค่อยๆเปลี่ยนสังคมมุสลิมในญี่ปุ่นเองด้วยทำให้คนญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นก็มีพื้นที่มากขึ้นเองด้วยแล้วพี่ดาก็มองว่าการที่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มองเห็นเราหรือว่าการออกไปรู้จักคนอื่นเนี่ยมันสำคัญมากโดยที่เราไม่ต้องจำกัดว่าการโซเชียลไลซ์เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากการทำงานหรือในวงที่มีแอลกอฮอล์ในวัฒนธรรมของเขาอะค่ะมันมีวิธีอื่นๆที่เราสามารถพาตัวเองไปเจอคนอื่นและอนุญาตให้คนอื่นเข้ามารู้จักเราอย่างเช่นเวลาที่
อย่างพิธาเรียนในต่างประเทศเราอาจจะโซเชียลไลซ์กับเขาในแบบการไปผับหลังเลิกเรียนด้วยกันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือชวนเขามาอยู่ในมุมอื่นๆในชีวิตเราอย่างเช่นชวนมากินข้าวที่บ้านทำอาหารให้กินสะท้อนความคิดแบบเพื่อนที่เปิดใจรับฟังกันค่ะคุณพิธาค่ะแค่คิดว่าสุดท้ายก็คือมันสำคัญตรงที่ว่าเขารู้จักเราผ่านการใช้ชีวิตจริงๆยังไงค่ะค่ะก็สำคัญมากค่ะคุณพิธาก็สองสามประเด็นที่พูดถึงต่อจากคุณนิวะเรื่องการคุมหยาและการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายในพื้นที่แล้วก็การปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญมากค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณรสนีเลยค่ะค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับที่ศิษราพูดนะคะซึ่งสิ่งที่เห็นชัดในช่วงโควิดเนี้ยค่ะเราก็เห็นว่าจะมีหยาบที่จากหน้ากากคือลายเดียวกับหน้ากากไปเลยอันนี้ค่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วค่ะมุสลิมมาเนี่ยก็ก้าวตามแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แล้วก็บริบทโลกอยู่พอสมควรคือสามารถทำให้ทุกอย่างมันมาเป็นแฟชั่นของตัวเองได้แล้วก็อยู่ในวงจรการค้าขายนะคะก็คืออ้าวโควิดเหรอก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนิฉันก็ทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟแฟชั่นของมาได้เงี้ยค่ะแล้วก็อื่นๆนะคะดะมีความถึง3ข้อก็คือว่าข้อแรกเรื่องการขอให้ถอดฮิญาบเวลาที่เราไปสมัครงานหรือว่าในสถานที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะที่มีวะเล่าให้ฟังนะคะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่า10 ปีผ่านมาแล้วก็ยังคอนติเนียต่อไปเรื่อยๆอะค่ะจนตอนนี้ก็ยังมีน้องนักศึกษาจบใหม่ที่ไปสมัครงานแล้วก็ถูกถามว่าถอดฮิญาบได้ไหมเพราะกลัวว่าลูกค้าจะไม่ชอบใจหรือไม่เหมาะกับภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่การสังเกตของตัวเองเนี่ยค่ะก็เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นตัวอย่างเช่นเห็นสายการบินบางเจ้าที่มียูนิฟอร์มสำหรับชุดที่อยากของแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าองค์กรที่ยอมให้ทีมมาใส่ผ้าคลุมผมได้เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเขายอมรับความสามารถของมุสลิมด้วยคือจริงๆเนี่ย ก็ต้องบอกว่าผู้หญิงที่ยืนยันจะใส่ฮิญาบในสังคมไทยอะค่ะก็จำเป็นจะต้องต่อสู้แล้วก็ดึงอัตลักษณ์ส่วนอื่นๆดึงความสามารถของตัวเองเนี่ยค่ะมาแลกกับสิ่งเหล่านี้มากพอสมควรนะคะประเด็นที่สองก็คือเรื่องสถานที่ละหมาดและอาหารฮาลาลอันนี้ในสังคมไทยอะค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นคำว่ามุสลิมเฟรนลี่เหมือนที่ญี่ปุ่นที่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะมันเห็นแค่คำว่าฮาลาลหรือคำว่ามุสลิมทานได้แต่คำว่ามุสลิมทานได้เนี่ยในแง่ที่เราเป็นมุสลิมเราก็ยังไม่วางใจอยู่ดีว่ามันจะเหมาะที่เราจะทานได้อย่างสบายใจมากแค่ไหนค่ะมันไม่เหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นนั้นเราเห็นป้ายว่ามุสลิมเฟรนลี่เราสามารถเดินเข้าไปร้านนั้นได้อย่างวางใจแล้วก็นั่งรับประทานอาหารได้อย่างสบายใจแต่ถ้าเป็นคำว่ามุสลิมทานได้ในประเทศไทยเรายังคงมีข้อกังขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในร้านสะดวกซื้อเราก็เห็นอาหารสำเร็จรูปที่มีตราฮาลาลมากขึ้นหรือว่าอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารที่เราสามารถจะเลือกรับประทานได้มากขึ้นในกรณีที่เราไปทำงานหรือไปใช้ชีวิตในบางพื้นที่ที่ไม่มีชุมชนมุสลิมอยู่เลยอะค่ะส่วนสถานที่ละหมาดเนี่ยเราก็จะต้องใช้มุมเล็กๆในออฟฟิศหรือว่าในห้องเรียนในห้องทำงานใช้ละหมาดดามรู้สึกว่าในส่วนของสถานที่ละหมาดแหละค่ะก็ขึ้นอยู่กับมุสลิมแต่ละคนว่าจะประณีประนอมกับตัวเองได้มากแค่ไหนหรือในแง่ของเรื่องการละหมาด5เวลาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนได้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะคะจะหาทางออกให้ตัวเองในเรื่องนี้ได้ยังไงนะคะส่วนประเด็นที่3เนี่ยเรื่องการถือศีลอดในประเทศไทยอันนี้คิดว่าเทรนการกินอาหารของคนไทยที่เริ่มทำ IF มากขึ้นเนี่ยค่ะ IF ก็คือการกำหนดเวลาในการกินอาหารและงดที่จะไม่กินอาหารคราวนี้พอ2 อย่างมันเหมือนกันนะคะคือจริงๆ IF ก็มาจากคำว่า
intermittent fasting อย่างเงี้ยแล้วถือศีลอดก็คือ fasting พอมันเป็น fasting เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราคุยกับเพื่อนต่างศาสนาที่เขาทำ IAS เนี่ยเขาก็จะเข้าใจเรามากขึ้นว่าอ๋อเวลาเราถือศีลอดอะเราก็รู้สึกแบบนี้แหละเราก็รู้สึกอยากกินอาหารแบบนี้แหละเราก็ต้องอดทนแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมันมีการปฏิบัติที่คล้ายๆกันเนี่ยค่ะก็ทำให้คนต่างศาสนาเข้าใจเรามากขึ้นอันนี้ค่ะก็เหมือนอย่างที่คุณพิซาสนุกตอนท้ายก็คือว่าถ้าเราทำให้คนอื่นเห็นว่าเราใช้ชีวิตยังไงแล้วเขาเข้าใจเรามากขึ้นเขารู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าใจเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปัญหาในการอยู่ร่วมกันก็จะน้อยลงค่ะขอบคุณมากค่ะ3ประเด็นนะคะชัดเจนก็คือเรื่องการถอดที่หยาบแล้วก็สถานที่ละหมาดการอาหารฮาลาลแล้วรวมถึงการถือศีลอดนะคะก็เป็น3ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนทนากับคุณนิวะแล้วก็เรื่องชนกลุ่มน้อยในญี่ปุ่นรวมถึงทั้งชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยด้วยนะคะก็ท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ไซนุนนะคะช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็คอมเมนต์ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะไซนุนนะคะก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็จะมีความหลากหลายอยู่แล้วที่เราเติบโตมาตรงนั้นนะคะเราก็จะเป็นมุสลิมกลุ่มน้อยใน3จังหวัดอยู่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เติบโตใช้ชีวิตที่ปัตตานีอยู่ช่วงนึงแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นมุสลิมในกลุ่มน้อยๆของแต่ละที่อยู่แล้วแล้วก็จะค่อนข้างปรับตัวแล้วก็ชินกับการที่ต้องทำอะไรแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่นะคะแล้วทีนี้เรื่องของประเด็นเรื่องของฮิญาบส่วนตัวเนี่ยก็มาคลุมฮิญาบจริงจังก็ตอนอยู่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพอะค่ะเพิ่งเห็น identity ตัวเองคนพบ identity ตัวเองว่าเป็นแบบมุสลิมที่ต้องคุมฮิญาบนะคะไปเจอที่กรุงเทพแล้วก็ไปเริ่มสวมฮิญาบที่นั่นประเด็นคือตอนนั้นก็ได้ชมรมมุสลิมเล็กๆเลยค่ะในมหาวิทยาลัยก็เราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคมุสลิมคุมฮิญาบอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มจากตรงนั้นปุ๊บด้วยความที่เราเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นนะคะในกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็เปิดโอกาสให้ฮิญาบมีอยู่ในตัวมุสลิมได้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็คลุมฮิญาบได้ช่วงปีที่มีการไปเรียนแลกเปลี่ยนอันนั้นเป็นครั้งแรกคือเดิมเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับมุสลิมญี่ปุ่นอยู่แล้วนะใช้เป็นซอร์สในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นของเราก็ศึกษาเรื่องมุสลิมญี่ปุ่นอิสลามญี่ปุ่นทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ยังไม่มีมากตอนนั้นเราก็ศึกษาแล้วความฝันอย่างนึงก็คือว่าอยากไปเจอมุสลิมญี่ปุ่นตัวเป็นๆเราก็เลือกที่จะไปแลกเปลี่ยนตอนปี3นะคะก็ทำดีแล้ววันแรกที่ไปถึงเป็นวันอีดพอดีค่ะวันดายอเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะความฝันที่จะเจอมุสลิมเจอตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วความฝันที่บอกว่ามุสลิมเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงที่เราอยากรู้แล้วก็อ่านมาตลอดเนี่ยเราไปเห็นจริงๆวันแรกเลยค่ะมีมุสลิมที่เป็นสามีภรรยาที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เขาก็คุมฮิญาบใส่ชุดโต๊ะตามแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะมีลูกนะคะ3คนนะคะตอนนั้นก็เป็นจะเป็นนิสแท้เลยค่ะเป็นมุสลิมญี่ปุ่นแท้ๆที่เป็นเจเนเรชันแรกของพ่อแม่ที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเราเห็นวิถีชีวิตของเขาในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นในฐานะมุสลิมเราก็รู้สึกว่าโอเคบรรลุฝันแล้วว่าเราอยากจะมาเจอมุสลิมจริงๆเนี่ยนะคะส่วนตัวเองที่ไปด้วยฮิญาบแล้วเนี่ยแรกๆก็กังวลค่ะจริงๆตอนที่จะไปแลกเปลี่ยนตอนนั้นที่บ้านก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามีมุสลิมไหมนะคะก็ได้ข้อมูลว่ามีชมรมมุสลิมในมหาวิทยาลัยค่ะตอนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยคิวชูเพราะว่าที่จะรู้ก็คือว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีคอมมูนิตี้ก็คือเป็นชมรมเป็นกลุ่มมุสลิมที่เขารวมตัวกันนะคะก็จะไปเจอกันตรงนั้นแล้วก็ได้ข้อมูลว่าโอเคมีมุสลิมอยู่นั่นเราก็สบายใจไปจุดหนึ่งก็เลือกที่จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็คลุมฮิญาบไปปกติเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมญี่ปุ่นเองมุสลิมต่างชาติเองมีคอมมูนิตี้ต่างๆฟังของคุณนิวาพูดถึงเรื่องว่านักศึกษาต่างชาติหรือว่าชาวต่างชาติที่ไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะคะส่วนเราเป็นคนไทยคนเดียวนะคะก็จะใช้ความเป็นคนมาลายูอยู่กับกลุ่มคนมาเลย์นะคะ อยู่กับเพื่อนอินโดบ้างเนาะที่เขามีการรวมกลุ่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่กับชาวญี่ปุ่นเองโดยเราใช้ภาษานะคะเป็นตัวลิงก์กับชาวญี่ปุ่นก็จะมีการรวมกลุ่มของมุสลิมญี่ปุ่นเองด้วยนะคะอันนี้ก็สวยโชคดีมากที่ได้ไปรู้จักที่นั่นนะเรื่องการคุมฮิญาบของเราเรารู้สึกว่าด้วยความที่เป็นต่างชาติค่ะญี่ปุ่นสามารถเข้าใจได้ว่าต่างชาติมีculture ส่วนตัวของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าที่เคยได้ยินมาของชาวญี่ปุ่นเองหลายๆคนนะคะต้องเลือกว่า
ไปทำงานแล้วเขาไม่คุมออกมาแล้วเขาคุมปกติ1เคสหรือว่าคนที่เลือกที่จะทำงานเองนะคะอย่างเช่นเปิดร้านอาหารอย่างคนที่แต่งงานกับต่างชาตินะคะพี่ที่สนิทกันเลยที่ฟุกุโอกะนะคะก็แต่งงานกับชาวอียิปต์แล้วก็เลือกที่จะทำธุรกิจของตัวเองค่ะเปิดร้านค้าอาหารอาหรับนะคะก็คลุมฮิญาบได้ปกติอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้ปกติเลยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของที่เราจะต้องดูว่าเป็นต่างชาติหรือเปล่าเป็นญี่ปุ่นเองหรือเปล่าด้วยนะคะแล้วก็มันยังมีประเด็นเรื่องของนักเรียนญี่ปุ่นนะคะที่ไปใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแล้วก็เพื่อนทั่วไปเป็นคนญี่ปุ่นเลยเขาเป็นมุสลิมคนเดียวเขาจะวางตัวยังไงอันนี้มันมีทั้งการปรับตัวของฝั่งมุสลิมเองแล้วก็การปรับตัวจากทางโรงเรียนนะคะหลายๆคนเลือกที่จะให้ลูกคุมผ้าแต่ว่าอธิบายให้โรงเรียนเข้าใจหรือว่าคนที่ไปทำงานเองหลายๆคนที่ถามมานะคะว่าเขาจะวางตัวในฐานะมุสลิมยังไงในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกที่จะพูดคุยตั้งแต่แรกว่าถ้าเขาจะทำงานในบริษัทอย่างนี้เขาขออนุญาตว่าในเรื่องอาหารการกินในเรื่องการละหมาดแต่ว่าไม่ได้ว่าจะทำให้เป็นเรื่องเยอะนะคะหมายถึงว่าเขาต้องอธิบายเขาจะว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงอันนี้คือเป็นการสื่อสารจากฝั่งมุสลิมเองให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจนะคะแล้วก็ฝั่งของคนญี่ปุ่นเองหลายๆครั้งที่ตัวเองประสบมาก็คือพยายามที่จะเข้าใจเราหลายๆครั้งที่เราเจอมุสลิมเราเจอคนญี่ปุ่นทั่วไปนะคะทั้งคนที่เป็นแบบโฮสต์แฟมิลี่หรืออะไรเงี้ยค่ะมีคุณป้าท่านนึงที่เขาเป็นโฮสต์แฟมิลี่ตอนที่เราไปเจอเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเจอเราเนี่ยเขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมเพื่อที่จะไม่เสียมารยาทต่อเราอันนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจมากนะคะค่ะน่ารักมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะจากยะลานะคะแล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ฝันอยากจะเจอชอบคำนี้มากเลยอาจารย์มุสลิมตัวเป็นๆในประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เดี๋ยวเราก็15นาทีนะคะในการพูดคุยกันและคิดว่าช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นการสนทนาถามตอบจากคุณซาโต้นะคะใช่ไหมคะแล้วก็มีวิทยากรอีก2ท่านนะคะคุณสมัครกอเซมกับคุณคารินค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์อลิสาครับขอบพระคุณโรสนีพิตราแล้วก็อาจารย์ไซนุนมากนะครับเป็นหัวข้อแล้วก็บทสนทนาที่น่าสนใจมากนะเรื่องเกี่ยวกับมุมมองเรื่องการแต่งตัวแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตถ้าเกิดสมมติเราไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยการยอมรับกันเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าเดี๋ยวเซสชันถัดไปเราจะมาคุยกันต่อนะครับแต่ว่าเราจะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงที่เป็นบทเสวนาของอาจารย์อลิสากับคุณซาโต้ซึ่งความพิเศษของคุณซาโต้คือเป็นช่างภาพคนญี่ปุ่นนะครับที่เข้าไปถ่ายภาพคนมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชิซูโอกะแล้วก็พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นมุมมองของศิลปินที่นำสื่อศิลปะมาถ่ายทอดให้กับสังคมได้รับทราบแล้วก็ให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังบทเสวนาของอาจารย์อลิสากับคุณซาโต้ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการถกประเด็นกันเล็กน้อยกับทางศิลปินของเมืองไทยนะครับเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะครับก็คือคุณสมัครแล้วก็คุณคาริวนะครับก็ขออนุญาตนำเข้าสู่ VTR บทเสวนาของอาจารย์อลิสากับคุณซาโต้ได้เลยครับผม of your exhibition okay Well, there are many things I want to say in those pictures, but I think the most important thing is that okay, I wrote down somewhere but I forgot. let me try it again. I've been following the issue of the Muslim community in Japan for about like 20 years, on and off. And I've wrote some articles in the magazines and like websites and stuff. And for a long time, I was really focusing on the very issues that Miwa-san was talking about today, like social issues like hijab, or food or prayers and stuff like that, and that those are very important issues, without doubt. But in the recent years, I've been having this thought that maybe that alone is not enough. I mean, I think that the Japanese public still need to be informed about those issues, the kind of problems Muslims are having. But at the same time, I think
the media have to show, you know, more human aspect of the Muslim life, not the social issues. You know, the people need to know they can be friends or neighbors. You know, it's kind of, I think it's the same thing as what Miwa-san was trying to do with all the like a street hours and like inviting the people to the masjid and stuff like that. You know, you're lucky if you know somebody in your neighborhood who is a Muslim, because you can go talk to them. You can see how they live their life. But not all people in Japan are fortunate enough to have Muslim neighbors. So I think what I'm doing here in the exhibit is kind of like filling the gap. Yeah. But you know, of not kind of like a substitute for actually seeing a Muslim in person. So like there previously we want to say like the image of Muslim might be related to tourism and ISIS, might be people in Japanese also receive the perception from their Western movie because they didn't have a chance. So this is the reason why you want to link them to fill the gaps. Right. I think that's correct. Yeah. You know, so the Japanese just didn't have a chance to see the real Muslims. You know, only the images that was portrayed by, you know, the mass media. So like, can you explain me more? Like, what is your motivation for you to select the Muslim minority to show in your exhibition? You mean like why I focused on the Muslim minorities among many minorities in Japan? True. Okay. I started as a part of my like a bigger project on foreigners in Japan. But it turned out that there are so many different kinds of people within the Muslim community. Yep. So, you know, it just took so many times to just write about and the photographs about the Muslims. Yeah. So, yes. Mm-hmm. So how much you have to study to understand the Muslim way of life until you take that picture? Well, I'm sure I have to keep studying about it. I have to keep learning about it because, just for the information, I'm not a Muslim. Yeah. So the only way I can know about the Muslim life is by, you know, interviewing and spending time and photographing that. So, you know, there's no way I can have the same kind of like intimate knowledge about Muslims, like a Miwa-san or somebody who is a Muslim. So what is the best picture of you that you feel very impressive the most? I don't know, it's very difficult for a photographer to choose the best pictures, but I think the favorite one out of the exhibition today, well, yes, maybe today. I change my mind tomorrow. Yes. Yes. But you know, I like the one with Indonesian guy doing a prayer in the changing room, the locker room of his automotive repair factory. And I tell you why that's my favorite. I went there to take a picture of him working.
No, I went. I was looking for the picture of him sweating, focusing on his job. You know, very serious pictures. You know, I think that kind. I thought that was the image I can get, the best image I can get. And I did take a picture of him walking. Yeah. But a few hours passed, and it became the lunchtime, and he had to play. And before I took a picture of him praying that day, I took a picture of the Muslim prayers so many times. So I almost didn't take the picture. Yeah, so because, you know, yeah, I did it. I have the picture. You know, maybe I just, relax and wait for him to come back to the work. But, you know, I ended up following him to the local room and start taking pictures. You know, he, you know, took some like a dirty socks off and do the wudu and put the mat at the corner of the local room. And, you know, nobody else was in the locker room. Yeah. And he began his prayer, you know. So I started taking pictures. Then, like, one of his colleagues came in. The more colleagues came in. And they started, you know, changing because it's a lunchtime. You know, changing from the uniform to, you know, the regular clothes. All the while he was doing a prayer, you know, him not minding what's going on with his colleagues and his colleagues not minding him doing a prayer. You know, it's very natural and spontaneous. Yeah. And I was not expecting that, you know, and that's not the kind of thing you can see often. So, yeah, I think that what I like about the picture is the naturalness of the whole thing, you know. Yeah. The respecting each other, and you know, yeah, I think that's it. Yeah. that's very beautiful because I have an experience too. Like, I went to a Muslim and pray, and I went to northeast of Thailand. And they didn't have any idea about Islam, Muslim. Mm-hmm. They didn't know how we pray. And the host family who accept me to stay there, they asked me if I pray, can I tell them? And because they want to see the real person pray. And so when I start praying, so they call all the villagers, like maybe 100, seeing me through the window, seeing me through the door, seeing me through the hall or something. What did I have done? And so that is the most impressive for me, that, oh yeah, so I think the human interaction or even the picture or see is the language that can communicate and can fill the gaps which the most of people hasn't experienced and didn't know. So my next question is, like, for Mr. Sato, is there any picture or photo that you already took and very impressive, but because you take a human, you need their consent. But is there any picture that you did not like? You feel that it's very good, but you didn't have a chance to show to the people. There is a picture I've been trying to take for years, but never succeeded. When you go to like a masjid and pray, you know, the adults lined up, teenagers lined up, but the little guys, like maybe like a 3 or 4 years old, they kind of wander around while, you know,
everybody else was praying, and you know, like sometimes like I cling to the dad or something like that. I think that's a very touching moment, you know. It's a very serious, sacred moment, but at the same time, it's very human. And the nice thing about that is nobody is like, you know, stopping the kids, you know. Mm-hmm. Everybody's focusing on the prayer and let the kid being a kid. And I think that's a very nice moment. But, you know, like, it usually happens in the middle of the room or in at the opposite end of the room. So, you know, I'm always stuck in the back and cannot do, you know, I just cannot take a picture, the good picture. Yeah, it's okay. Maybe Miwa can help you in this one later. Yeah, here also the same. In the southern part, also the same. Like one family might be have 5, 6, or 7 kids, and they bring them to go to the mosque and pray, and they. Yeah, but I want the picture of the like a whole like community with like a kid, you know. Yeah. Yeah, well, can you help? Can you help Mrs. Sato? Yeah, it happens at the masjid all the time. Mm-hmm. Toddlers running around, and you know they know they're not gonna get caught by their parents when right. they're praying. They know that's all. It's a moment. Yeah. Uh-huh. Yeah, no one yelling them, no one asking them to sit down. Just like the adult, just pray. Some kids like also like pray role to pray follow their dad or their mothers. Yeah, they sometimes come inside the prayer, you know, close inside the mother's prayer rugs. You know. Yeah. Mm-hmm. Yes. So, Dr. Alisa, may I, sorry to interrupt. So, yes. may I have one last question because. So okay. We would like to finish by in 10-15 minutes now. Okay. Maybe the question can relate to the last thing that you would like to know about the current situation of COVID in Japan and how it's affected. So you can ask a question to both Miwa-san and Sato-san. Okay, maybe two questions. Maybe two questions. COVID one and also the another one is, because you are non-Muslim, Mr. Sato, mm-hmm. and might be you have to take a picture, you have to, like you told me that you have to stay with Muslim, like to do a lot of activity, to choose which one you want to select to choose. Mm-hmm. And is there any, like, I want to ask about culture shock. Mm-hmm. Is there any, some kind of culture that make you feel like, oh, what happened? What is this? What is going on? It's making you shock something. Do I have to be shocked? I don't know. Can I just be surprised? It's okay. Surprise is okay too. I don't know if this is what you're looking for, but the one of the first time I went to the masjid to observe the prayer. I saw some like a black guy, African guy, yeah, in like a kind of like a hip hop clothes, you know, who is like well in a line and doing a prayer, yes, and I just assumed that they're like some like African American Muslim who happened to be living in Japan, but it turned out that they were the Africans. From Africa, yeah, but looked very much like the African Americans. Uh-huh. So, well, I was surprised by the fact that there are many Africans in Japan, and I was surprised by the fact that they dressed like American, the Black Americans. Yeah. Uh-huh. I don't know if that's what you're looking for. maybe something else. Surprise. Yeah. It's okay. So the last question, like related to the COVID-19 situation, mm-hmm. in the present day, like how is effect to Muslim
way of life and daily life well, in Japan? I think this is something that Miwa-san knows way more. I was like everybody else, staying home and you know, trying not to catch the disease. So I'm not really familiar with what went on in the Muslim community in Japan during the pandemic. Yeah. Mm. Yeah. Miwa, can you? Yes. In Japan, we had the almost at the beginning of the April until the end of the May, we had this lockdown, and not really like a serious lockdown, but basically school closed and a lot of work became like work from home. And of course, the masjid closed already at the reclosed the masjid at the end of the March. The thing about this pandemic is that we realized that we are really depend on this community support, because that time it was like Ramadan time. Yeah. We're looking forward to the this time in this or new masjid. We can gather and pray together, but we could not do it. But we do accept that was the Allah's will. It happened. It's Allah's will. But at the same time, we realize what we can do as a community to support the, especially the Muslims who lost their jobs, you know, lost income. So we really had to discuss what we can do, and we started doing like a food drive, a small drive that we did with the halal, you know, items. You know, we put the box, food box, in front of the masjid, so that you know, whoever needs the food, you know, they can come and get it, and whoever wants to donate, they can just donate it in the box. And those things, we, although we could not do the regular, you know, the gathering. At the same time, we repeated many discussion as a masjid operator, the how soon we should open the masjid, or should we conduct Eid prayer, and how, because, you know, we cannot just do it as, you know, irresponsible member of the society, just because we you know, believe in Allah, that if anything happens, it's a destiny. But, you know, we cannot spread the pandemic by gathering the masjid and doing the Eid. So we had to really think in the coordination with the society of Japan, what kind of like a situation Japanese society have right now. And we had to really meet up with the, you know, the current conditions. We had to pay, you know, be responsible as a Muslim community as well. I think that's what happened too. Yeah, so because of Muslim, like when we met, we have to give salam, to touch hand, and the social distancing is very like maybe make us have some stress, because that we cannot do anymore. So how did you promote this? Yeah, we also encourage not to like you know, shake hands or hug or kiss, or you know, from the beginning we did that. We created some promotional, you know, not promotional, educational video to share among the community. So when you come to the masjid, you know, make sure to wash your hands or wear the masks and do the alcohol and the, you know, the sanitizer, and no shaking hands, these kind of things. Because we don't become the source of cluster. You know, we had to protect our community. We had to protect the, you know, Muslim community and the masjid by, you know, performing these things. Ah, okay. Thank you very much. So, Kutubatana ka, Chen ka. Thank you very much, Dr. Mr. Sato, would you like to say? Sorry, can I take one more shot about the last question? Please. Sorry, okay. So, surprise. You know, I was surprised to found that the men, some of the like a Japanese women who converted to Islam told me that they used to like having like a tight clothes, or showing some, like, you know, some skin, like you know, their arms, or you know, like having like a short skirt and stuff. And I was just not expecting that, no. And I'm not talking about the women who had to convert to Islam, because
she married to a Muslim. I'm talking about some of the women who chose to become a Muslim after finding about what the Islam is all about. You know, like when we see somebody and the person has a particular look, we all make assumption that this person must be such and such because she looks like such and such. But you know, if you talk to them and get to know them better, you know, it's not necessarily true. You know, I'm not just talking about those women, but I think it applies to all the Muslim and pretty much everybody else. You know, assumption is, you know, kind of tricky thing. You know, you could be right, but you know, you cannot tell from, you cannot, you know, assume everything from what the person looks like. You know, you really have to get to know them. Yeah. Okay. Thank you very much. Very nice. Thank you. Thank you very much. It's very interesting and very stimulating discussion. You know. Okay. ครับ ขอบคุณมากครับ ผมคิดว่า บทเสวนาของอาจารย์อลิสากับ คุณมิวาและคุณซาโต้เนี่ย เป็นการจุดประกายมุมมองเกี่ยวกับสังคมมุสลิมในญี่ปุ่นจากสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินเองคือช่างภาพคุณซาโต้ถ่ายทอดออกมานะครับหรือตัวคุณมิวะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วนะครับผมคิดว่าลำดับถัดไปเนี่ยอยากจะเชิญน้องเฟลโลอีก2ท่านนะครับจริงๆคือท่านเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะมีแขกพิเศษเพิ่มอีก1ท่านนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าในฐานะที่ทำงานวิจัยในพื้นที่แล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายทอดเกี่ยวกับมุมมองของชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยมีมุมมองยังไงบ้างขออนุญาตเชิญอาจารย์อลิสาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ขอเชิญคุณสมัครกอเซมแล้วก็คุณคาริมพิสุวรรณนะครับมาร่วมเสวนาถกประเด็นกันกับสิ่งที่เมื่อกี้มีบทเสวนาของคุณซาโต้กับผู้มิวาแล้วนะครับขออนุญาตเชิญทั้ง3ท่านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขอเชิญคุณสมัครกับคุณคาริมได้แนะนำตัวด้วยนะครับขอเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะคุณวัฒนาค่ะก็วันนี้เรามีวิทยากรอีก2ท่านนะคะก็คุณคาริมพิสุวรรณนะคะแล้วก็คุณสมัครกอเซมขอให้แนะนำตัวสั้นๆนะคะเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับชื่อคาริมพิสุวรรณครับปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระแล้วก็เป็นกำลังศึกษาปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับค่ะขอบคุณค่ะครับสมัครกอเซมนะครับตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็เรียนทางด้านมนุษยวิทยาแล้วก็ทำงานศิลปะไปด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านแรกก่อนนะคะเรียนเชิญคุณคาลีเรามีเวลาทั้งสองท่านรวมกัน15นาทีก็คุณลาประมาณ7นาทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณจาริสาครับก็เดี๋ยวผมเกริ่นคร่าวๆถึงตัวโปรเจกต์ที่เราทำก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีต้นสายปลายเหตุมาอย่างไรก็คือจริงๆแล้วผมก็เป็นมุสลิมที่เกิดแล้วก็เติบโตภาคใต้ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเราก็อยู่ที่นั่นมาประมาณ10กว่าปีจนกระทั่งเราย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็เรียนแล้วก็ทำงานที่นี่จากนั้นเราก็ตัดสินใจมาเรียนที่เชียงใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณปีกว่าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภาพของมุสลิมที่เราเห็นเนี่ยในระหว่างที่เติบโตขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆง่ายๆคือสมมติว่าในตอนที่ผมอยู่ภาคใต้เนี่ยเราก็จะมีภาพของมุสลิมแบบนึงพอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยฮะเราก็จะแลนด์สเคปของเรามันก็เปลี่ยนไปทำให้เราแบบมันกับว่าเจอมุสลิมที่มันต่างไปจากเดิมแต่ทีนี้พอเราย้ายมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยคือประเด็นสำคัญที่มองเห็นในที่พื้นที่แห่งนี้ก็คือว่ามันมีชาติพันธุ์แล้วก็เชื้อชาติที่มันหลากหลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับในภาคใต้แล้วก็ที่กรุงเทพนะฮะตามที่เราคุ้นเคยเนี่ยทีนี้ไอ้คำถามคือไอ้ตัวงาน exhibition นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากไอเดียที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในเชียงใหม่ใหม่ๆนะฮะในขณะที่พี่สมัครเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่อยู่หลายปีละใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนคุ้นเคยกับพื้นที่แห่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วภาพของเมืองเชียงใหม่แล้วก็ชุมชนอิสลามของชุมชนมุสลิมที่เขามีเนี่ยกับผมเนี่ยมันจะต่างกันผมจะไม่ค่อยรู้อะไรมากจะเป็นคนใหม่ที่ย้ายเข้ามาเฉยๆในขณะที่พี่สมัครเนี่ยเขาจะมีความรู้ที่มันค่อนข้างจะกว้างกว่าผมอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียที่ว่าแล้วถ้าสมมติว่าเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาและชุมชนมุสลิมขึ้นมาแล้วเนี่ยไอเราในฐานะที่เป็นคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเรามีมุมมองแล้วก็มีประสบการณ์กับชุมชนแห่งนี้ยังไงนะฮะซึ่งจริงๆแล้ว exhibition นี้เกิด
มันเกิดจาก3พื้นที่หลักๆด้วยกันนะฮะซึ่งมันก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยก็คือว่าพื้นที่ที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นมัสยิด3แห่งด้วยกันนะฮะนั่นก็คือว่าแห่งแรกก็คือมัสยิดบ้านฮ่อซึ่งก็อยู่แถวในบาซ่านะครับอันที่2ก็คือเป็นมัสยิดช้างคลานแล้วก็อันที่3ก็เป็นมัสยิดอัตตะกวาคําถามคือทําไมถึงเป็น3ที่นี้ง่ายๆเลยก็คือว่าเป็น3พื้นที่ที่ผมจะไปกินข้าวครับเพราะว่าเราจะนึกไม่ออกว่าต้องไปที่ไหนในฐานะที่คนใหม่เวลาเข้ามาเราจะถามว่าเฮ้ยไปกินข้าวที่ไหนกันเค้าก็จะบอกว่าเออลองไปที่นี่สิลองไปที่นี่สิเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันจะมีร้านอาหารประมาณนึงที่พร้อมที่จะรองรับให้กับเราที่แบบไม่ค่อยรู้ว่าต้องไปกินข้าวที่ไหนนะฮะทีนี้เนี่ยอาจจะเกินคร่าวๆก่อนก็คือว่าผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดในฐานะที่เป็นนักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในมอเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยเนี่ยก็คือว่าแถวๆมอเชียงใหม่เนี่ยมันจะไม่มีร้านอาหารมุสลิมเลยก็คือว่าถ้าในมอเนี่ยจะมีแค่ร้านเดียวเท่านั้นซึ่งพอตกเย็นแล้วเนี่ยร้านก็จะปิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่แบบไม่ซื้ออาหารเที่ยงเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ค่อยอุ่นกินเนี่ยก็จะเท่ากับว่าเราจะไม่มีอาหารมุสลิมกินเลยเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการหนทางเดียวที่เราจะมากินอาหารมุสลิมร้อนๆได้เนี่ยฮะมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าหารถเรียกแกร็บอะไรก็ตามมาเพื่อจะเข้ามาอย่างพื้นที่เหล่านี้ก็คือบ้านฮอช้างคลานแล้วก็อัตตะกวาซึ่งมีร้านอาหารที่รองรับมุสลิมประมาณนึงนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็ใช้ประสบการณ์จากการที่เราไปสถาน3พื้นที่นี้บ่อยๆที่เข้าไปพูดคุยกับคนบ้างไปกินข้าวร้านเขาบ้างแล้วก็ไปสังเกตวิถีชีวิตของมุสลิมคนมุสลิมในพื้นที่เหล่านี้บ้างสอบถามเขาแล้วก็เลยได้ไอเดียต่างๆที่มันน่าสนใจขึ้นมาอย่างเช่นว่าที่มัสยิดบ้านฮ่อเนี่ยฮะผมก็ได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของมุสลิมที่เป็นชาวจีนเชื้อสายยูนนานเป็นหลักนะฮะซึ่งจากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในพื้นที่เนี่ยมันก็เลยได้ทราบว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมัสยิดแห่งนี้เนี่ยเคยเคร่งขัดในเรื่องเชื้อสายมากก็คือว่ามันมีระบุไว้คือถ้าเห็นมันจะมีภาพในเทศกาลฮะที่ระบุไว้เลยว่าเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะคนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นกรรมการของมัสยิดได้เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องมีเชื้อสายจีนเท่านั้นเพราะถ้าไม่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะไม่หลับเลยแต่เท่าที่สอบถามในปัจจุบันคือเงื่อนไขนี้มันก็ลดความเคร่งขัดลงมานะฮะเช่นเดียวกันกับว่าที่มัสยิดแห่งนี้เองก็มีการสอนปาดูอีอะไรนี้เหมือนกันซึ่งยุคหนึ่งเนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้เด็กที่มาเรียนได้เนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่มีเชื้อสายจีนเท่านั้นซึ่งถ้าคุณเป็นเชื้อสายอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เลยแต่จากที่สอบถามก็คือปัจจุบันก็เริ่มมีเด็กที่แบบว่ามีเชื้อสายอื่นเข้ามาเรียนมากขึ้นนะฮะในขณะที่มัสยิดทางคลานเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมุสลิมที่มีหลากหลายเชื้อชาติมากกว่านะครับเท่าที่เห็นคร่าวๆก็จะเป็นชาวปากีสถานพม่าบังกลาเทศแล้วก็ไทยซึ่งความหลากหลายเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นผ่านร้านอาหารเหมือนกันที่มันอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับมัสยิดช้างคลานนะมันจะมีร้านอาหารของชาวพม่าที่มาเปิดอยู่ในพื้นที่อย่างนั้นรวมถึงว่าชาวจีนฮ่อก็มีร้านขายข้าวซอยที่อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดนะครับรวมถึงร้านอาหารไทยที่เปิดอยู่ไม่ไกลกันมากสุดท้ายเนี่ยส่วนไอ้มัสยิดอัตตะกวาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนไทยเป็นหลักนะฮะซึ่งจุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้เนี่ยนอกจากว่ามันเป็นมัสยิดของมันเองแล้วเนี่ยฮะมันก็ยังเป็นโรงเรียนด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นโรงเรียนที่พักดีเพราะฉะนั้นเวลาผมไปในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็มักจะมองเห็นว่าเด็กมัธยมเนี่ยที่เดินไปเดินมาที่ปะปนอยู่กับคนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะฮะทีนี้อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเมื่อไอ้ตัวร้านอาหารพื้นที่ของการหาอาหารเนี่ยฮะมันอยู่ห่างจากมหาลัยมากเนี่ยทีนี้มันเริ่มกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้นักศึกษามชเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาในเมืองใช่มั้ยฮะซึ่งพอมันเป็นช่วงเย็นเนี่ยที่มันจะมีร้านอาหารเปิดในบริเวณเหล่านี้เท่านั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ว่าเวลาหลังกินอาหารเสร็จเนี่ยเขาก็เลยมักจะมาแฮงเอาท์กันในร้านน้ําชาซึ่งไอ้ร้านน้ําชาเนี่ยไอ้ร้านหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ที่มัสยิดช้างคลานนะครับเป็นร้านน้ําชาสีแดงๆซึ่งเขาจะมานั่งกันเท่าที่ทราบคือตั้งแต่แบบหลังละหมาดมักริบเสร็จเป็นไปยาวไปถึง 3-4 ทุ่มเลยอะไรเงี้ยฮะซึ่งจากที่พูดคุยกับเจ้าของร้านน้ำชาก็เล่าให้ฟังว่าร้านน้ำชาแห่งนี้นะฮะมันจะเปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ปิดอีกทีก็คือเขาปิดไปก่อนแล้วก็เปิดโต๊ะให้พวกนักศึกษานี้นั่งคุยกันต่อไปแล้วก็ตื่นมาเช้าอีกทีค่อยเก็บของไปอะไรเงี้ยฮะซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าไอ้พื้นที่ของร้านน้ำชาแห่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ของการถกเถียงของคนกลุ่มนี้ซึ่งคำถามก็คือประเด็นก็คือว่าเด็กที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มาจากชุมชนมุสลิมในมช.ซึ่งเขาก็จะแบบส่งต่อความรู้กันแหละว่าเอ้ยถ้าคุณจะมาร้านน้ำชานะคุณมาร้านนี้สิคุณจะเจอกับคนที่เป็นมุสลิมเหมือนกันที่สนใจประเด็นคล้ายๆกันที่สามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็เปิดโอกาสให้สามารถถกเถียงได้ซึ่งร้านน้ำชาเนี่ยในที่นี้มันเลยสถานะของมันเลยเป็นพื้นที่ของการถกเถียงประมาณหนึ่งที่ประเด็นในการถกเถียงในพื้นที่อย่างนี้นะฮะมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตประจำวันเท่านั้นที่มันอาจจะไปไกลไปถึงท่านเรื่องศาสนาการเมืองอะไรต่างๆหรือว่าเพศภาวะที่จากที่มีโอกาสได้พูดคุยนะครับว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถสื่อสารหรือพูดคุยได้ในพื้นที่ของเขานั่นคือเป็นพื้นที่สามจังหวัดหรือว่าพื้นที่ในภาคใต้ที่ประเด็นเหล่านี้จะเซนซิทีฟมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากที่มีโอกาสได้ทำงานวิจัยชิ้นนี้งาน
ชิ้นนี้เนี่ยครับมันเลยทำให้เราได้ทราบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมุสลิมหลายคนโดยเฉพาะนักศึกษาเองที่เขาเปลี่ยนพื้นที่มาเรียนที่มช.เนี่ยพอเขาได้ก้าวออกมาจากพื้นที่ที่เป็นบ้านของเขาเนี่ยเดิมของเขาเนี่ยฮะเขาทำให้เขาค่อยได้ค้นพบอะไรใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆหรือแม้แต่ทำให้การถกเถียงในเรื่องที่ครั้งหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในพื้นที่เดิมของเขาเนี่ยครับมันเปิดโอกาสให้เขาสามารถถกเถียงประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อเขาสะท้อนย้อนคิดกลับไปถึงชีวิตที่ผ่านมาเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเออสิ่งที่เชียงใหม่มอบให้เขาเนี่ยมันจึงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่จะทำให้เขาสามารถที่จะถกเถียงในเรื่องราวต่างๆที่มันไปไกลกว่าสิ่งที่เขาสามารถพูดได้ในพื้นที่บ้านเกิดนะฮะอีกประเด็นที่สั้นๆที่ผมจะขอยกตัวอย่างก็คือว่าอันนี้เดี๋ยวจะยกให้พี่สมัครพูดเป็นหลักฮะแต่มันเป็นเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเพศภาวะที่ตอนนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสเข้าไปนั่งในร้านน้ำชาเนี่ยครับร้านในรูปนะฮะเป็นร้านน้ำชาของชาวพม่านะฮะซึ่งเราก็ใช้เวลาช่วงประมาณนึงก็ไปนั่งเรื่อยๆแล้วก็ดูวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นในร้านชาแห่งนี้นะฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยฮะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเป็นหลักซึ่งมันก็ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นแค่ชาวพม่าอย่างเดียวแต่ก็มีคนไทยคนจีนอะไรที่เข้ามาด้วยซึ่งคนที่ดูแลร้านเนี่ยฮะจะเป็นพี่ผู้หญิงชาวพม่าโดยที่เราจะแทบจะไม่เห็นผู้ชายในร้านเลยผู้ชายจะเป็นลูกจ้างมีอยู่คนนึงเลยฮะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเป็นหลักซึ่งเขาก็เป็นคนที่ฟังก์ชันร้านเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนั่งเห็นว่านอกจากที่เขาจะเป็นชนชงน้ำชาแล้วก็ต้อนรับแขกที่เข้ามาในร้านแล้วเขายังมีต้องทำหน้าที่เลี้ยงลูกไปด้วยซึ่งมีลูกตัวเล็กๆที่วิ่งไปวิ่งมาในร้านอาหารซึ่งมันก็จะเห็นว่าหน้าที่ของผู้หญิงที่อยู่ในร้านนี้เนี่ยมันหลากหลายมากมันจึงไม่ใช่แค่การเสิร์ฟอาหารหรือว่าอะไรอย่างเดียวแต่มันมีเยอะมากมายเต็มไปหมดอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอาจจะโยนต่อให้พี่สมัครพูดต่อก็ได้ครับในเรื่องค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็เห็นภาพนะคะผู้สื่อคนกับน้อยนะคะในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดคุยประเด็นเซนซิทีฟซึ่งอาจจะพูดไม่ได้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นของคุณสมัครเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณสมัครลองเล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ลิซาที่ช่วยเปิดประเด็นเรื่องนี้ตอนที่คุยกับคุณมิวากับคุณซาโตะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอาจจะได้คำถามไปซ้ำไปว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยเปิดพูดถึงเรื่อง LGBT หรือว่าเปิดรับมากแค่ไหนนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันดูเหมือนว่าเราสังคมสังคมไทยเนาะรับความหลากหลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่ทั้งหมดอย่างเช่นในสังคมมุสลิมนะซึ่งผมอาจจะประเด็นเรื่องของ LGBT ในสังคมมุสลิมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะสังคมไทยเนาะทั้งในอินโดนีเซียมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาหรือข้อถกเถียงยังไม่เสร็จเลยแล้วก็จะเห็นว่าแต่จริงๆแล้วในเคสของประเทศไทยเนี่ยมุสลิมในสังคมไทยที่เป็น LGBT เนี่ยบางทีก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดผมมาอยู่เชียงใหม่ผมก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกได้รับแรงกดดันอะไรมากนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น LGBT มุสลิมที่อยู่ภาคใต้ตอนบนถ้าเกิดผมอยู่ในชุมชนที่อยู่ในสมุยเนี่ยผมอาจจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมแบบการธุรกิจท่องเที่ยวฮะก็คือจะมีทางออกให้ตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตแต่ถ้าเกิดเนี่ยมาถึงว่าคนไทยแล้วมาพูดถึงในสังคมสามจังหวัดในมาเลสังคมมาเลยูเนี่ยซึ่งก็เป็นสังคมที่ปิดนะฮะมันก็เลยทำใหการที่จะพูดเรื่องนี้มันค่อนข้างถึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเราจะอธิบายเรื่องยังไงนะฮะที่นี้มันก็หรือว่าในสังคมที่ผมเคยอยู่ในสังคมมลายูที่ผมเคยไปเรียนนะที่นนทบุรีเนี่ยก็จะมีแรงกดดันที่ไม่เท่ากันนะฮะทีนี้ถ้าเกิดมามองทำถามที่มีตัวกับตัวเองนะฮะก็คือว่าในตอนสมัยที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยผมเรียนศาสนานะฮะแล้วก็มีทั้งศาสนาและสามัญเนี่ยแต่มันเป็นโรงเรียนที่เข้าใจว่าโรงเรียนศาสนาเนี่ยก็จะมีการแบ่งแยกพื้นที่กายภาพทั้งชายหญิงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ปรากฏว่าอะไรครับมันเกิดเป็นการเร่งรัดให้เกิดความสัมพันธ์แบบชายและชายนะฮะเพราะว่าผู้ชายก็จะอยู่ผู้ชายอะไรเงี้ยฮะเรื่องของเนี้ยซึ่งในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีนักเรียนที่เป็นปอแนนะฮะก็เป็นภาษามาเลย์อยู่แปลเป็นไทยก็คือแปลว่ากระเทยนะก็จะมีอยู่หลายกลุ่มนะฮะก็จะมีทั้งที่เป็นแบบมาเรียนศาสนาอย่างเดียวเลยหรือว่ามาเรียนแบบอุรณาการนะฮะแต่โรงเรียนเนี่ยเองก็ไม่ได้กีดกันนะฮะว่านักเรียนที่มีเพศวิถีที่แตกต่างไปจะมาเรียนไม่ได้เพราะเขาก็ยังมองว่าศาสนาเนี่ยมันก็ยังมีส่วนในการที่จะอบอุ้มตัวเขาอยู่นะฮะแต่โรงเรียนอ่ะอาจจะเพิกเฉยในเรื่องของการปฏิบัติในหมู่นักเรียนชายนะฮะซึ่งหลายๆกรณีมันแทบจะเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาที่ทบทวนนะฮะทีนี้ถ้าเกิดแบบมามองในสารภาพของเคลียร์ใน3จังหวัดเนี่ยคือเข้าใจว่าผู้เข้าร่วมในประเทศมันเองวันนี้จริงๆก็อยู่ในพื้นที่เยอะนะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุยง่ายคือยังคุยกันไม่จบนะฮะแล้วก็ยังไม่เคยคุยกันถึงว่าคนเหล่านี้จะอยู่ร่วมในสังคมกันหรือสังคมยังไงเรื่องของครอบครัวนะให้ไปจัดการจะเป็นปัญหาคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงขับหรือแรงที่ทำให้มุสลิม LGBT เนี่ย
เกิดรู้สึกต่อต้านที่จริงก็เป็นครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในหลายกรณีนะถ้าเกิดแต่ที่ผมได้ไปสัมภาษณ์ในบางเคสนะฮะแล้วทั้งเรื่องของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเออหรือความไม่เท่าเทียมกันต่างๆนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดกรณีที่ LGBT มุสลิมเนี่ยก็ย้ายตัวเองออกจากพื้นที่อื่นนะฮะไปอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่หาดใหญ่บ้างซึ่งก็เป็นสังคมที่เขาสามารถที่จะแสดงตัวตนของเขาได้บ้างนะฮะแต่มันก็มีกรณีที่ทำไมฮะพอถึงช่วงวัยหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาด้วยเรื่องของครอบครัวนะแล้วก็ยังเจอเรื่องต้องทำไมก็ต้องมากดทับสภาพตัวเองให้อยู่ให้มีชีวิตมากที่สุดนะฮะเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่ผมอยากเอามาเล่าในรอบนี้แล้วก็มันเลยนำมาสู่การเล่าเรื่องถ่ายทอดในประเด็นที่ผมจะเอาทำมาเป็นงานศิลปะนะซึ่งก็จริงๆก็เพิ่งจะเริ่มทำประเด็นนี้เพราะว่ามันใช้เวลาเราเองก็เรียนทางด้านมนุษยวิทยาแล้วก็โอเคเราอาจจะมีเนื้อหามีคำถามมีประเด็นงานวิจัยแต่เราจะถ่ายทอดเราก็ต้องใช้มันต้องใช้เวลามากๆแต่ก็มันทำให้เราเข้าใจในเรื่องของสังคมได้มากขึ้นนะฮะฉะนั้นในการเล่าเรื่องโดยศิลปะมันทำให้เราช่วยตั้งคำถามสำหรับผมนะแล้วก็ทำให้ภาพของ LGBT มุสลิมเนี่ยอย่างเช่นผมแสดงงานที่ผมนำออกมาคือการอย่างเช่นภาพถ่ายที่ให้ LGBT มุสลิมเนี่ยอยู่ในท่าทางของการละหมาดเพราะว่าจริงๆเขาก็มีสิทธิในฐานะที่เป็นมุสลิมนะที่จะอยู่ในหนทางของศาสนานะที่แต่ว่ามักจะถูกแปะป้ายมาตลอดว่าเราทำไปพระเจ้าก็ไม่ตอบรับอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราเป็นสิ่งที่ผมเป็นสิ่งแรกที่ผมอยากจะทำออกมาเป็นงานศิลปะเลยก็คือภาพชุดนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอมาตลอดเพราะว่าผมมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะที่ก็เป็นสังคมที่พูดภาษามาเลยูเนาะแล้วเขาก็เป็นคนที่อาจจะแต่งตัวแบบแต่งหญิงนะฮะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่ละหมาดครบ5เวลาอะไรเงี้ยฉะนั้นมันเป็นอะไรที่พูดได้มากว่าความมุสลิมเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาไปเทียบสภาพของเขาว่ามันส่วนทางกันหรือมันถูกเอามาตัดสินรวมกันได้หรือเปล่านะฉะนั้นผมก็เลยหรือบางทีผมก็ใช้เสียงนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเปิดเผยตัวตนเขาไม่ได้ในงานศิลปะเราก็ใช้เสียงในการที่จะเป็นในการเล่าเรื่องนะฮะเพื่อให้เขาเสียงเขาได้ถูกได้ยินขึ้นนะฮะทีเนี้ยเสียงของคนที่เป็นเควียร์นะผมใช้คำว่าเควียร์มันก็อาจจะคุมกว้างมากกว่าก็คือเป็น LGBT นะฮะแล้วก็การพูดถึงเสียงของคนที่เป็นเควียร์ก็คือว่าเพราะว่าหลายๆคนมันก็ไม่สามารถแสดงออกอัตลักษณ์ทั้งที่เปิดเผยแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยนะแล้วก็บางคนก็สำคัญเลยคือเขาแม้ว่าเขาจะแสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยแต่เขาก็ต้องขีดเส้นตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของศาสนาคือเป็นตัวเองได้หรืออยากจะแสดงออกทางด้านทางเพศได้อย่างชัดเจนแต่ด้านหนึ่งก็คือเราจะไม่เข้าเกี่ยวไปในพื้นที่ของศาสนาเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยหรือที่บอกไปก็คือมันก็ถูกแปะป้ายจากคนมุสลิมนะพูดถึงแม้ที่คนนะเราจะไม่ได้ออกศาสนานะก็คือว่าเราถูกแปะว่าเป็นคนบาปแบบพระเจ้าไม่ตอบรับการปฏิบัติตอนแนที่อยู่ในโรงเรียนอิสลามเนี่ยเขาก็คุยกันว่าเนี่ยคุณครูเคยให้เราอ่านหนังสือเกี่ยวกับว่าแกเป็นรักร่วมเพศในอิสลามเนี่ยแล้วเราอ่านจับใจความดูซิว่าหนังสือเนี่ยมันพูดว่าอะไรคือมีไอเดียนะเด็กก็ตอบแบบใสๆเนาะเด็กไม่เข้าไปเด็กมากฮะก็ตอบว่าอ๋ออัลลอฮ์ทรงกริ้วฮะก็คือแกเป็น LGBT ก็คือทำให้พระเจ้าโกรธนะฮะนั่นคือใจความที่เด็กหนังสืออธิบายออกมาทำให้เราเข้าใจนะฮะฉะนั้นมันก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าไม่สามารถเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ตรงไหนในสังคมแล้วอยู่อย่างสบายใจได้นะฮะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะฮะชัดเจนปรากฏการณ์นี่คือการที่ถูกผลักออกนอกพื้นที่นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ในเชิงแบบออกมาขับไล่แต่เขาก็ต้องหาพื้นที่ที่จะอยู่ให้สบายใจนะฮะแต่มันมีหลายกรณีที่มันไม่ได้เป็นการแค่ออกนอกพื้นที่ทางกายภาพนะอย่างเช่นออกไปจากสามจังหวัดหรือชุมชนสังคมมาลายูเนี่ยแต่คือการออกชุมชนมุสลิมไปเลยนะคือแต่ก็เป็นการออกจากพื้นที่ศาสนาหมายถึงว่าก็คือจากการเป็นนับถือศาสนาไปเลยนะหรือก็คือเรียกว่าเป็นอดีตมุสลิมนะก็จะมีหลายกรณีมากเพราะว่ามันเกิดแรงกระทบหรือต่อต้านหรือข้อจำกัดหลายอย่างที่เขาหาทางออกไปได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ตรงนี้นะฮะแล้วก็มันเห็นว่าเป็นแรงประทะหนึ่งที่เขาเองก็หาทางออกไม่ได้แล้วก็ผมเคยเห็นมีตอนที่ผมเก็บข้อมูลภาคสนามที่ปัตตานีเนี่ยหลายครั้งผมก็จะชอบสังเกตเนาะแล้วผมก็จะเคยไปสังเกตเหตุการณ์นึงก็คือว่าผมเคยไปเห็นผมรอตัดผมอยู่ที่ร้านตัดผมผู้ชายที่เส้นสายมอนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคุมผม2คนเนี่ยก็จอดรถรออยู่แล้วเขาเหมือนรอคุยกับเจ้าของร้านฮะเพื่อจะขอให้เขาได้ช่วยตัดผมแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงอยากมาตัดผมร้านตัดผมผู้ชายก็เพราะว่าอาจารย์พอเดาได้ไหมฮะก็เพราะว่าเขาอยากตัดผมทรงแบบทอมบอยหน่อยฮะได้แต่ถามว่าจะตัดผมทรงนี้ไปตัดร้านผู้หญิงก็จะโดนตั้งคำถามแต่ที่แน่ถามว่าทำไมเขาอยากผมทรงบอมทอมบอยล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงสมมติถ้าเป็น LGBT เนี่ยคือเขาแบกรับอัตลักษณ์ทางศาสนาอยู่เนอะแม้การคุมผ้าที่ยาที่เราคุยกันวันนี้ด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็ยิ่งมีความแรงปะทะในความรู้สึกหลายๆอย่าง
หลายคนก็ตัดทบอลไปเลยเพื่อที่ทำไมฮะก็คนจะได้ไม่ต้องรู้หรือว่าเกิดเขาถอดอยากจะเปิดเผยตัวตนเขาเนี่ยคนก็จะได้ดูไม่ออกว่าเขาเป็นพุทธหรือมุสลิมอะไรเงี้ยค่ะก็นี่มันเป็นสิ่งที่แบบก็เป็นฐานทางออกของเขาเนาะในการที่จะอยู่แบบเป็นตัวเขาเองได้ด้วยแล้วก็ยังอยู่ในสังคมตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยฮะที่นี่ในประเด็นสุดท้ายที่ผมพูดคือว่าแล้วสังคมเนี่ยมันคือเราต้องการพื้นที่ต้องการให้มันการเปิดกว้างนะเพราะว่าจริงๆ LGBT รุ่นมุสลิมในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็หลายๆกรณีเนี่ยก็คืออย่างในรูปนะที่เราเห็นเนี่ยก็คือเห็นว่าเขาเองก็พยายามจะพยายามตัวเองนะในความเป็นชายที่หลากหลายนะนะคุณสลีก็น่าจะเคยพูดถึงเรื่อง masculinity นะจริงๆแล้วความเป็นชายมันก็มีความที่หลากหลายด้วยเหมือนกันเช่นเขาอาจจะบอกตัวเองว่าเป็นผู้ชายหวานๆซึ่งก็จบเขาก็ไม่ได้อยากจะบอกตัวเองเป็นแบบออนแอร์หรืออยู่ในกรอบที่มันถูกตีตานะคือมันเป็นการนิยามความหมายของเขาเองด้วยได้นะฮะและทีเนี้ยคือสุดท้ายเราไม่ใช่ว่าการมาพูดเรื่อง LGBT ในสังคมมุสลิมเนี่ยมันเป็นการเพื่อจะบอกว่าเออมันถูกหรือผิดอะไรเงี้ยแต่มองว่ามันอยากให้มันมีพื้นที่ที่ให้เขาอยู่ในสังคมและยอมรับในตนของเขาได้นะฮะนะฮะและทีเนี้ยปัญหาที่จะบอกไปว่าปัญหาบางเรียนเองก็ยังเรียนที่จะไปรับนักเรียนนะฮะที่แสดงออกตัวตนอย่างชัดเจนตรงเนี้ยนะฮะแต่โรงเรียนที่ผมได้ไปเยี่ยมนะฮะผมอยู่ปีผมควรจะได้เข้าไปโรงเรียนปอนเนาะนะก็โรงเรียนน่าสนใจมากคือว่าเขาก็เหมือนกับตอนแรกคือเขาเหมือนจะแบ่งแยกพื้นที่ทางการละหมาดของเด็กที่เป็นปอนแอออกแล้วฟังดูเหมือนว่าเออแบ่งแยกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งขึ้นที่ว่าจะให้ครูที่เขาเข้าใจเขาเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยได้มาใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เพื่อจะให้รู้สึกว่าศาสนามันยังอยู่ในชีวิตของพวกเขานะทีนี้ก็เป็นประเด็นคร่าวๆที่ผมอยากเอามาแลกเปลี่ยนแล้วอาจจะเปิดวงคุยกันคร่าวๆที่อันก็ได้นะกับอาจารย์เดี๋ยวจะมีประเด็นที่อาจารย์เดี๋ยวสะท้อนออกมาแต่ที่ผมนำเสนอไปนะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมาร์ทค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ทราบว่าคนที่เป็น LGBT ใน3จังหวัดเนี่ยก็ถูกผลักออกจากนอกพื้นที่ใน3จังหวัดก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสียทรัพยากรที่มีคุณภาพเนื่องจากว่าเพศสภาพอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีช่วงหนึ่งใช่ไหมคะเป็นช่วงของการถามตอบนะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงที่จะเป็นช่วงถามตอบเนี่ยนะครับเราคิดว่าจะมีคำถามไม่เยอะนะจริงๆเราเปิดโอกาสให้คนที่สนใจที่รับชมอยู่เนี่ยได้ส่งคำถามผ่านทางช่องแชทบ็อกซ์นะครับแต่ว่าเราเพิ่งมีคำถามเดียวซึ่งเป็นคำถามง่ายๆนะครับถามเกี่ยวกับfellow ไม่ว่าจะเป็นคุณรสนีคุณพิตราแล้วก็คุณสมัครนะครับที่เคยไปร่วมโครงการทามูที่ประเทศญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งคุณคาริวแล้วอาจารย์ไซนุนเองถ้าเกิดมีโอกาสไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะอาจารย์ไซนุนเนี่ยเคยอยู่ที่ญี่ปุ่น3ปีเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราร่วมโครงการหรือเราเคยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือเคยเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นรวมอาจารย์อริสาด้วยเนี่ยมันจะมีช่วงเวลานึงที่เราต้องไปทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องหาอาหารฮาลาลในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเฟลโลทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับไม่ทราบเผชิญความยากลำบากในการหาอาหารฮาลาลในประเทศญี่ปุ่นไหมหรือว่าตัวอาจารย์ไซนุนเองพอจะมีข้อแนะนำไหมว่าตอนนั้นที่เราเรียนอยู่เนี่ยลำบากไหมในการหาอาหารฮาลาลนะครับก็อาจจะสะท้อนมุมมองเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ชมจากทางบ้านซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่สอบถามมานะครับก็ขอเชิญเลยครับไม่ใครเริ่มก่อนก็ได้นะครับอาจารย์คุณรสนีคุณพิตราหรืออาจารย์สมัครก็ได้ครับค่ะตอนที่ฟังนะคะมันก็จะมีวันที่ผู้เข้าร่วมโครงการไปเดินเที่ยวแล้วก็หาอาหารทานเองอ่ะก็จะมีเพื่อนจากสิงคโปร์เขาก็เปิดรีวิวร้านอาหารที่เป็นมุสลิมเฟรนลี่ในญี่ปุ่นเนี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเดินแถวๆชิบูย่าหรืออะไรค่ะแล้วก็จะเจอร้านอาหารที่เป็นเหมือนร้านจิ้มจุ่มร้านปิ้งย่างนั้นทาบูกริลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบ่งส่วนนะคะเป็นส่วนที่มีมุสลิมทานได้แล้วก็เขาก็จะแยกมีเมนูหนึ่งสำหรับมุสลิมเป็นกระดาษเมนูเล่มหนึ่งสำหรับมุสลิมแล้วก็เล่มหนึ่งสำหรับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรามองเขาข้างๆเนี่ยเราเฮ้ยเราอยากกินแบบเรียกคนที่ร้านว่าเราขอแบบนี้ได้ไหมคนที่ร้านก็เดินมาแล้วบอกว่าไม่ได้อยู่กินไม่ได้นะอันนี้มันไม่ฮาลาลสำหรับมุสลิมมันมีแค่ในเมนูนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเออก็ดีนะแบบรู้จริงใจตอนที่บอกว่าเออทานไม่ได้นะหนีให้พวกทานนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสิ่งที่เราพบบ่อยมากในโตเกียวก็คือนั้นอาหารปุ๊บซึ่งอันเนี้ยมันเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดความประหลาดใจเราต้องมาหาคำตอบว่า
ถึงมีร้านอาหารในญี่ปุ่นเยอะแล้วเราก็ไปทราบมาว่าเนี่ยมุสลิมกลุ่มแรกที่เข้าไปญี่ปุ่นก็คือมุสลิมกลุ่มทีอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ตัวเองหาความรู้เกี่ยวกับมุสลิมญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะแล้วร้านหนึ่งก็คือร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารมุสลิมจีนในญี่ปุ่นนะคะก็มีเพื่อนของผู้เข้าร่วมโครงการจากฟิลิปปินส์ที่เขาทำงานอยู่ในญี่ปุ่นหลายปีก็นัดเจอกันแล้วก็เขาพาเราไปทานอาหารร้านนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติในแง่ของตัวเองเนี่ยค่ะถ้าเข้าก็เป็นในร้านสะดวกอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมือนที่คุณมิวะเล่าให้ฟังว่าคือมันมีแต่ตัวหนังสือญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเคยมีผู้เข้าร่วมโครงการบางคนพยายามใช้ Google Translate แปลแต่สุดท้ายเราก็ไม่เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเลือกทานอะไรที่มันผลไม้กินแซนด์วิชไข่ปูอัดอย่างที่เราเห็นได้ชัดโอเคอาจารย์ไซนุนครับในฐานะเคยอยู่ญี่ปุ่น3ปีเคยเจอไหมครับว่าพอจะหาร้านอาหารนาราหรือว่ามีโอกาสได้ทำอาหารเองไหมครับที่ญี่ปุ่นตอนนั้นที่ทำประเด็นนี้จะถูกถามมากเลยนะคะตัวเองเปิดเพจด้วยในญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกเป็นภาษาไทยเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตมุสลิมเรื่องอาหารอย่างเงี้ยมาเอาถ่ายทอดให้คนไทยได้รู้ประเด็นที่ถูกถามก็จะเป็นเรื่องอาหารครับส่วนหนึ่งการของตัวเองก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดูจากข้อมูลที่คนญี่ปุ่นเขาเผยแพร่อย่างมันเป็นเว็บไซต์เป็นเพจเนี้ยค่ะที่บอกส่วนประกอบหรือว่าบอกผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนที่มีส่วนประกอบที่โอเคมุสลิมกินได้มันไม่ได้มีฮาลาลมานะคะหรือร้านอาหารไหนที่เป็นมุสลิมเฟรนด์ลี่บ้างอันนี้ค่ะเราก็จะเอาข้อมูลมาบอกต่อได้ส่วนประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจากการใช้ชีวิตนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยซึ่งจุดเด่นของการที่เป็นมหาวิทยาลัยก็คือว่ามีคอมมูนิตี้ที่เป็นกลุ่มมุสลิมอยู่แล้วในแต่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะมีการรวมกลุ่มนะคะอย่างคนอินโดรวมกลุ่มกันก็ซื้ออาหารฟรีซซื้อเนื้อแช่แข็งแล้วก็มาเหมือนเราหารค่าส่งกันหรือว่าอะไรแล้วก็มาทำอาหารกินกันเองทานกันเองที่ห้องหรือว่าอย่างมากใหญ่นะคะตัวเองก็คือเคยไปทั่วญี่ปุ่นวิถีชีวิตเขาใช้ยังไงบ้างไปมัสยิดบ้างนะคะใกล้ๆมัสยิดจะมีร้านอาหารโดยคนมุสลิมทำขึ้นมาเราก็จะไปทานตรงนั้นได้นะถ้าไปเดินทางไกลๆหรือมหาลัยคิวชูแล้วก็มอมาแล้วก็มอมิยาสเกตเด่นของ3ที่ก็คือมอคิวชูนก็จะมีร้านในมหาลัยเลยซึ่งเป็นอาหารอาหรับอย่างที่บอกว่ามีมุสลิมคนญี่ปุ่นที่แต่งกับชาวอียิปต์เนี่ยเขาเปิดร้านอาหารฮาลาลในนั้นเลยก็เป็นการเหมือนขายอาหารอาหรับให้ชาวญี่ปุ่นได้ทานแล้วก็ร้านให้ชาวมุสลิมเองได้ทานอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยโกชิมาก็จะมีเหมือนร้านที่ขายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะว่าเอาเนื้อฟรีสมาค่ะนำเข้าอันนี้พวกเราก็คือจะไปซื้อกันง่ายๆใกล้ๆกับของฝากแล้วก็มาใช้ชีวิตทำอาหารด้วยตัวเราเองแล้วก็อาจจะแบบพกเป็นตกไปทานที่มหาลัยประมาณนี้ค่ะส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่มอมิยาสกิเองจะมีเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่มหาวิทยาลัยครับใจมากๆนะคะเขามีเหมือนทำโอเบนโตะที่เอาไปขายพาร้านเบนโตะค่ะเอาไปขายในมันเป็นแคนทีนของมหาวิทยาลัยเลยโดยคนที่ทำก็จะเป็นชาวอาหรับที่แต่งงานกับโปรเฟสเซอร์ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่นั่นมาแล้วค่ะเขาก็จะโคกันมหาลัยก็คือไปติดต่อว่าจะโปรโมทความเป็นอิสลามิกในอะไรแล้วนะเรามีที่ละหมาดให้เพื่อที่จะเชิญชวนนักศึกษาจากอิสลามเข้ามาเรียนที่นี่หรือนักศึกษาจากมุสลิมที่สนใจที่จะมาเรียนที่นี่ไว้ใจวางใจว่าที่นี่มุสลิมเฟรนด์ลี่นะเขาก็มีที่ละหมาดให้เป็น prayer space เลยแล้วก็มีห้องละหมาดให้ในมหาวิทยาในคณะที่มีรู้สึกเยอะอะค่ะอย่างวิศวะนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะให้เรื่องของฮาลาลเบนโตะแต่ว่าน่าเสียดายที่ราคามันสูงกว่าอาหารทั่วไปอะค่ะมันก็เลยอยู่ได้ไม่ทันแต่ส่วนตัวพวกเราก็คืออาหารในแคนทีนอยู่แล้วที่เราเลือกดูวัตถุดิบว่ามันไม่สูญเสียถ้ามันไม่ได้มีส่วนประกอบเนื้อหรืออะไรถ้าเราไม่ทำกับข้าวไปทานเองนะคะเราจะเลือกแบบนั้นแล้วก็เวลาที่ไปข้างนอกเราก็จะอย่างส่วนตัวโชคดีที่พูดได้เราก็จะดูเรื่องของส่วนประกอบข้างหลังซองนะคะแล้วก็มันหลายครั้งที่เพื่อนๆตัก
าที่เข้ามาใหม่ที่เป็นมุสลิมแล้วก็กังวลเรื่องอะไรจะแบบลากเราไปเลยพามาบอกหน่อยว่าอันไหนบ้างที่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ชีวิตแบบง่ายก็โดยรวมจะประมาณนี้ค่ะจากประสบการณ์ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมีเล็กๆน้อยๆที่เราจะขอให้กล่าวสรุปเล็กๆ เกี่ยวกับงานเสวนาในวันนี้นะไม่ทราบว่าอาจารย์อาริสาจะมีประเด็นเพิ่มเติมหรือว่าคุณสมัครจะอยากจะกล่าวอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเพราะว่าเรามีเวลาอีกประมาณ10นาทีก่อนที่เราจะปิดงานก็เชิญอาจารย์อาริสาได้ลองถกพูดคุยกับน้องๆได้เลยนะครับค่ะก็เดี๋ยวเห็นว่ามีคุณสมัครน่าจะมีประเด็นต่อเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเรียกว่าอะไรมุสลิมเองก็เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมใหญ่พอมีสถานภาพอีกแบบนึงเป็น LGBT ก็เป็นชนกลุ่มน้อยในชนกลุ่มน้อยอีกทีนึงนะคะก็อยากจะให้ช่วยเสริมประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมค่ะพออาจารย์เปิดประเด็นจนรู้สึกว่าจะไม่รู้จะเอาชีวิตรอดยังไงดีนะเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยอีกทีนึงอะไรเงี้ยจริงๆอยากจะชวนคุยยังไงฮะหมายถึงว่าหมายถึงว่าคือจะให้เหมือนกับจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าใช่อ๋อคือจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมก็พูดไปค่อนข้างประหมดแล้วแหละจริงๆไม่ได้มีเรื่องค้างมาในหัวเลย แต่ก็แค่รู้สึกว่าเรื่องนี้คือบางครั้งเราก็เจอผลกระทบอันนี้เล่าถึงผลกระทบแล้วกันเนาะ เล่าถึงแรงกระทบกับเราดีกว่าเพราะว่ามันก็เจอคำถามกระทบเข้ามาหลายอย่างมากเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ทำเป็นที่เราเคยทำงานวิจัยมาหลายๆที่เนี่ยปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราถูกพูดขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเราถึงทำไม่ได้ทำไมเราถึงแบบจุกเป็นประเด็นที่เราห้ามถามอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันเป็นประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพูดนึกถึงคนที่เราทำงานด้วยฮะพูดถึงคนที่เราศึกษาเป็นหลักฮะอาจจะไม่ต้องไปนึกถึงอะไรนะคีย์เพอร์ซันคนสำคัญในชุมชนมากบางทีเขาอาจจะทำให้เราคว้าเขวหรือทำให้เรานะฮะตอนที่เกิดปัญหาอย่างฉะนั้นคือที่ผมก็จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมยังอยากทำเรื่องนี้หรืออยากศึกษาต่อไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราได้เจอเราก็ได้เจอร้องของหลายคนที่เขาบอกว่าเราพูดในสิ่งที่เขาไม่มีโอกาสได้เคยได้พูดเลยเพราะว่าจริงๆเราเองก็เอามาจากสิ่งที่เขาพูดนะฮะแล้วก็เพราะผมก็มาเปรียบเทียบอีกกรณีอย่างเช่นในอินโดนีเซียนะซึ่งโครงการเนี้ยมันก็มีนะผู้เข้าร่วมที่เป็นชาวอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นมุสลิมเป็นจำนวนเยอะใช่ไหมฮะเราก็จะคิดว่าแบบการพูดเรื่องเพศเนี่ยมันน่าจะแข็งขันหรือแบบอาจจะพูดเหมือนบ้านเราหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เปิดในการที่จะคุยและยอมรับความจริงอย่างแบบเห็นได้ชัดนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นการพูดคุยเสวนาในโรงเรียนปะเนาะนะฮะก็เป็นเวทีของผู้หญิงแล้วก็สิ่งที่แบบเผ็ดที่สุดในงานก็คือการที่เขาเอาตัวอย่างปรากฏการณ์ในสังคมจริงๆในสังคมมุสลิมบ้านเขามาพูดอ่ะอย่างเช่นคนที่เป็นทรานส์ผมเป็นครั้งแรกที่ผมเจอคนที่เป็นทรานส์เมนเป็นมุสลิมนะก็ออกมาบอกเลยว่าเนี่ยมันต้องตั้งคำถามกับเทคในศาสนาเนี่ยว่ามันไม่อัปเดตอะไรแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สามารถเล่าถึงเรื่องปัจจุบันได้หรือพูดถึงการแต่งงานในวัยเด็กของผู้หญิงนะฮะเพราะมันเจอผลกระทบหลายอย่างเช่นแบบเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาแบบมีอะไรเพื่อนแบบเมียตัวเองอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์ปัญหาหลายอย่างการข่มขืนแล้วต้องแต่งงานกับผู้ถูกข่มขืนอะไรเงี้ยฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เขาออกมาพูดกันแบบในที่สาธารณะแล้วก็พูดกันอย่างจริงจังซึ่งสิ่งนี้มันไม่น่ามันยังไม่เกิดขึ้นในบ้านเราอะไรเงี้ยผมก็อยากให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ศาสนาหรือพื้นที่ชุมชนของบ้านเรานะฮะว่าการพูดถึงเรื่องประเด็นในสังคมประเด็นใหม่หรือประเด็นที่มันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะยอมเปิดมันควรจะมีการคุยนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเราไปงานมัสยิดก็จะเป็นงานแบบร้านน้ำชาที่เราคุยกันแบบเรื่องศาสนาบรรยายกันเรื่องอิทธิพลของยิวคือเรายังวนเวียนกันคุยกันอยู่เรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีประเด็นหลายเรื่องมากที่คุยกันในตอนที่ผมไปที่อินโดเนี่ยก็เปิดโลกผมมากที่คนเอาเรื่องโดยเฉพาะเรื่องประเด็นเรื่องเพศสภาพมาคุยอย่างเต็มในชวนเพื่อนในสิบนาคุยด้วยก็ได้ใช่ใช่ในอินโดก็น่าสนใจมากเพราะว่าเขาก็มีพิธีกรชื่อดังของอินโดนีเซียที่เป็นทรานส์วูแมนแล้วก็ใจหยาบเลยแล้วก็อิหม่ามก็ฟัตวาเลยว่าคนนี้เป็นผู้หญิงอันนี้ก็น่าสนใจมากซึ่งยังไม่มีในมีอยู่บ้างในพื้นที่ประเทศไทยแต่ว่าในมียังไม่ทราบว่ามีเปล่าแล้วก็คิดว่าเรื่องความน้อยเนี่ยก็อยากจะขอเรียนคุณพิตาซึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในผู้หญิงด้วยแล้วก็เวลาเราพูดถึงความรุนแรงผู้หญิงที่เป็นชนกลุ่มน้อยของชนกลุ่มน้อยของชนกลุ่มน้อยอีกทีนึงเนี่ยผู้หญิงต้องเผชิญสถานการณ์อะไรยังไงบ้างค่ะก็
ต่อเนื่องจากคุณสมัครนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเปิดประเด็นเพื่อพูดคุยถึงเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงต่อเด็กต่อสตรีแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกขับเคลื่อนมาแบบเงียบๆอะค่ะมาหลายปีแต่ว่าจากการทำงานเงียบๆของคนที่เคยเป็นเหยื่อมาก่อนหรือว่าแอคทิวิสต์ผู้หญิงมุสลิมในพื้นที่ที่เห็นคนรอบข้างเนี่ยประสบปัญหาแล้วลุกขึ้นมาสู้ให้เนี่ยเราเริ่มเห็นว่ามีผู้นำศาสนาบางกลุ่มเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดพื้นที่แล้วถึงแม้ว่าจะเปิดด้วยความระมัดระวังด้วยความกังวลด้วยท่าทีที่แบ่งรับแบ่งสู้แต่ว่ามันก็เป็นมิชชั่นของคนในพื้นที่แล้วก็ผู้หญิงในพื้นที่ที่สำคัญผู้ชายด้วยที่จะต้องผลักเรื่องนี้ให้มีพื้นที่เปิดมากขึ้นซึ่งเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีในกลุ่มนักการศาสนาบางกลุ่มอะค่ะว่าเขายอมรับด้วย evidence ด้วย fact อะว่าเรทการหย่าร้างที่สูงมากเรทสามีที่ติดยาเสพติดแล้วเป็นต้นเหตุของอีกหลายๆปัญหาครอบครัวเนี่ยมันทำให้งานของนักการศาสนาล้นมือมากเพราะเขาเป็นคนที่ต้องดูแลเรื่องการแต่งงานและหย่าร้างในพื้นที่พอเขาต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานมันจึงเป็นที่มาว่าเขาเองก็ต้องการหน่วยซัพพอร์ตอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของเทค re-interpretation ที่คุณสมัครพูดถึงเนี่ยการตีความเทคเนี่ยทำยังไงที่จะเอามันกลับมาดูใหม่แล้วก็ contextualize มันให้เข้ากับบริบทปัจจุบันซึ่งเราเชื่อแน่ๆว่า essence หรือแก่นแท้ของ Islamic teaching เนี่ยมันดีและเป็นมิตรกับทุกคนแต่ทำยังไงให้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้ตีความและผู้ที่ถูกใช้เทคมาบังคับใช้ในชีวิตอะค่ะมันมีการขยับในยุคนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะครับพอพูดถึงประเด็นเรื่องการอธิบายและการตีความอาจจะขอเสริมเพิ่มเติมจากคุณรุสนีสุสานีนะคะเพราะว่าก็หนังสือแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวหลายเรื่องที่บอกไม่ได้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะว่าความขัดแย้งมันอยู่ทุกพื้นที่อะค่ะแต่ว่าเราจะเลือกมองแล้วก็เลือกกิจประเด็นไหนที่เราเข้ากันมาพูดกันได้มากกว่าคือจริงๆแล้วแบบเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราอาจจะไม่ต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้ไม่ว่าในประเด็นด้าน LGBT หรือว่าความเชื่อทางศาสนาหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์เล็กๆในชีวิตอย่างนี้ค่ะของชอบกินไม่ชอบกินอย่างนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราคงคงไว้ระหว่างการปฏิบัติธรรมซึ่งถ้าสมมติว่ามองในแง่ของการหาตามหลักนิติศาสตร์อย่างนี้แรกอย่างแรกสุดเลยสื่อสารกับตัวเองให้ได้ก่อนไปดีลกับตัวเองให้เสร็จตกลงกับตัวเองให้ได้เอายังไงกับตัวเองแน่พอเราตกลงกับตัวเองได้แล้วใช่ไหมว่าเราอย่างที่สองคือว่าเราสื่อสารกับคนอื่นสื่อสารในฐานะตัวต่อตัวแล้วหลังจากนั้นอย่างที่สามถึงจะเป็นการสื่อสารที่สาธารณะซึ่งถ้าสมมติแต่ละคนหรือแต่ละประเด็นทำตามขั้นตอนอย่างนี้ได้แล้วค่ะมันก็จะลดไปที่จะขึ้นตามมาได้ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะโอเคครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์อาริสามีคำถามหนึ่งนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายได้แล้วก็จะเป็นคำถามสรุปให้กับทุกคนเลยนะครับคือเป็นคำถามจากเฟโลว์ผู้ที่ดูแลโครงการที่อินโดนีเซียด้วยนะครับก็ถามมาว่าในกรณีเนี่ยที่เราในฐานะเป็นเฟโลท่านหนึ่งจากเมืองไทยนะก็คือคุณรสนีคุณพิตราคุณสมัครเนี่ยเดินทางไปร่วมโครงการที่ญี่ปุ่นก็เป็นการนำมุมมองเกี่ยวกับ
อิสลามเกี่ยวกับมุสลิมไปสู่สังคมญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียนรู้ปะทะความคิดทางวัฒนธรรมที่นู่นด้วยแล้วก็ไปเจอคุณมุสลิมที่นู่นด้วยเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางนู้นนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราไปเรียนรู้ที่นู่นแล้วเนี่ยได้พบปะกับคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเราได้เห็นในสังคมญี่ปุ่นแล้วมีโอกาสนำกลับมาใช้กลับมาประยุกต์หรือว่ามีประโยชน์จากยังไงบ้างเมื่อเรากลับมาในพื้นที่ของเราเองที่เมืองไทยนะครับก็อยากให้สะท้อนมุมมองตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นบทสรุปอย่างที่เราไปร่วมโครงการมาครับเริ่มจากใครดีก่อนอาสมัครคนสุดท้ายนะขอเป็นพิตราก่อนแล้วก็รสนีแล้วก็สมัครแล้วกันครับพิตราเริ่มเลยครับค่ะพิตราเห็นว่าตอนที่ไปเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าคนที่เราไปเจอเนี่ยเขาสนใจที่จะรู้จักเราในความเป็นมุสลิมนะคะแล้วก็แต่ก็มีเหมือนที่คุณมิวะได้กล่าวไว้อ่ะค่ะมีความ curious มีความกลัวหน่อยๆอย่างเช่นเยาวชนที่เราไปทำกิจกรรมด้วยแต่ว่าพอเขาอยู่กับเราได้สักพักนึงแล้วก็ทำความรู้จักได้สักพักนึงเนี่ยมันก็เก็ตอะลองกันได้อ่ะค่ะแล้วก็พิตราก็ยืนยันความคิดที่ว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครหรือว่าขจัดความกลัวแบบอิสลามโฟเบียค่ะมันการสื่อสารทางเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลมันการเปลี่ยนแปลงได้ชัดอย่างเร็วแต่ว่าอย่างสิ่งหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนได้ก็คือการเอาคนมุสลิมและนันมุสลิมเนี่ยมาใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมิตรภาพกันในระดับที่มากกว่าระดับผิวเผินนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็สามารถใช้ได้กับเด็กมุสลิมรุ่นใหม่ที่ต้องเข้าสู่โลกกว้างอะค่ะเวลาที่เรามีโอกาสออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าไอโซเลตตัวเองอย่าอยู่แต่กับกลุ่มคนที่เราคุ้นเคยทำความรู้จักคนอื่นแล้วก็อนุญาตให้คนอื่นรู้จักเราน่าจะเป็นวิธีที่เราจะค่อยๆขยับขยื่นความกลัวนี้ออกไปจากใจคนที่ไม่รู้จักเราได้ค่ะเยี่ยมครับเยี่ยมครับรสนีล่ะครับรสนีคิดว่ายังไงบ้างเลยค่ะสิ่งที่ตัวเองสังเกตแล้วก็สนใจมากที่สุดตอนที่ไปญี่ปุ่นมันก็คือเรื่องความหลากหลายมุสลิมในญี่ปุ่นค่ะว่าตอนนั้นเราได้เชิญมุสลิมในญี่ปุ่นมาร่วมพบปะพูดคุยกันนะคะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งคนญี่ปุ่นเองที่เป็นคนญี่ปุ่นเลยแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นมุสลิมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีมุสลิมตุรกีเยอะมากทั้งเข้ามาทำธุรกิจในญี่ปุ่นแล้วก็เข้ามาตั้งรกรากแต่งงานเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ครอบครัวมุสลิมที่น่ารักเนี่ยแล้วก็อย่างที่สังเกตเห็นก็คือว่าสายอินโดนีเซียเยอะมากแล้วก็อินโดนีเซียในญี่ปุ่นมาอันมุสลิม3กลุ่มใหญ่ๆที่สังเกตเห็นในญี่ปุ่นหลังจากที่กลับมาจากโควิดนะคะพอมาถึงกรุงเทพปุ๊บสิ่งที่ดักทำคือว่าการเสิร์ชหาว่ามุสลิมญี่ปุ่นเนี่ยมีที่มาตั้งแต่เราก็หาค้นไปเรื่อยๆจนมัสยิดแห่งแรกชุมชนมุสลิมแห่งแรกในนี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยค่ะมีการบรรยายรับบรรยายคลาสหนึ่งในเทศจุฬาเป็นเรื่องความหลากหลายมุสลิมในญี่ปุ่นจากโครงการที่ได้ไปมาของฟอนเดชันเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่สังเกตต่อเนื่องมาก็คือว่าการที่มุสลิมชาวอินเดียและชาวตุรกีที่เป็นมุสลิมอยู่ในญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะคะเราก็มองไปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกับประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ไกลกันสักเท่าไหร่แต่ทำไมชาวอินโดนีเซียถึงมีความสัมพันธ์แน่นกับชาวญี่ปุ่นในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะไม่โดดเด่นอะไรเลยแล้วจริงๆคนญี่ปุ่นส่วนมากก็คงไม่ทราบด้วยซ้ำที่ประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากก็คือว่าตอนที่เหมือนไปพูดคุยกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีที่มหาวิทยาลัยเมจิที่เป็นศึกษาเหมือนเรียนคล้ายๆคอร์สมุสลิมศึกษาหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าต้องทำวิจัยหัวข้อย่อยๆคนหนึ่งหัวข้อแล้วก็ท
รีเสิร์ชเกี่ยวกับมุสลิมนะคะทั้งที่เขาไม่ใช่มุสลิมซึ่งอันเนี้ยเราก็ตั้งข้อสังเกตประเทศไทยอีกว่าคือทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยมีมุสลิมอยู่จำนวนมากพอสมควรต้องแบบจับต้องได้แต่ว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราแทบจะไม่ค่อยเห็นคนต่างศาสนาที่ศึกษาอิสลามแล้วก็ทำวิจัยด้วยความสนใจของตัวเองแบบนี้เลยโอเคครับขอบคุณครับคุณสมัครครับสุดท้ายเลยครับครับขอบคุณครับก็อย่างที่เราเข้าใจนะว่าตอนไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆคนเราจะเข้าใจว่าวัฒนธรรมของลักษณะทางวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเฉพาะมากหมายถึงว่าทั้งเรื่องของระเบียบในเรื่องของวัฒนธรรมเฉพาะหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เราสนใจว่าแล้วความแตกต่างหลากหลายของในของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยมันจะถูกอธิบายยังไงหมายถึงว่าซึ่งที่ผมมองก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราสนใจก็คือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความสนใจอยากทำความเข้าใจอย่างเช่นในกรณีของโครงการที่เราได้มุสลิมที่ได้ไปแลกเปลี่ยนนะซึ่งไอการพยายามทำความเข้าใจไอความแตกต่างเนี่ยฮะมันเป็นประเด็นที่ผมสนใจนะก็คือความแตกต่างหรือ difference เนี่ยเพราะว่าคือตอนที่เราไปเองเราไม่ใช่แค่ว่าเราไปในฐานะมุสลิมอย่างเดียวเราไปฐานะมุสลิมจากไทยที่มีมุสลิมจากมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งก็มีความต่างเป็นมุสลิมที่ต่างออกไปจากเราเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เรากลับมามองถกคิดเรื่องความต่างนี่แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเอาคำนี้มาใช้ในการอธิบายกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในสังคมบ้านเรานะอย่างเช่นเรากลับมามองเมืองไทยเรามักจะเพลิดเพลินกับการแบบโรแมนติกเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมหัววัฒนธรรมนะฮะซึ่งมันเป็นคำที่มันแค่ดูสวยงามแต่มันไม่ได้อธิบายว่าคนจะเข้าใจกันแค่ไหนนะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการแล้วจริงๆเป็นคำที่มันถูกใช้เยอะมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดโดยผ่านกับภาครัฐหรืออะไรต่างๆที่พยายามจะชูนโยบายเป็นสโลแกนหัวธรรมในต่างเนี่ยฉะนั้นผมรู้สึกว่าไอการมองความแตกต่างเนี่ยมันเป็นคำที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดในการที่อย่างน้อยอธิบายว่าเราแตกต่างเขายังไงมันเกิดการพยายามกระบวนการในการทำความเข้าใจนะฮะไม่ใช่แค่การเพลิดเพลินการว่าคิดว่าคนเหล่านี้จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติอะไรเงี้ยฮะนึกออกไหมฮะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเราอยากจะชวนให้มาคิดถึงว่ามันมีความต่างของมันนะฮะไม่ใช่โดยเพื่อที่อย่างน้อยจะเข้าใจว่าดิฉันแบ่งยังไงทุกคนไม่เหมือนเรายังไงอะไรเงี้ยอย่างน้อยนี่คือมันเกิดการกระบวนการทำความเข้าใจนะครับที่โครงการเนี้ยมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อจะเข้าใจมุสลิมคนในสังคมญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มุสลิมในแต่ละพื้นที่ในเซาท์อีสต์เอเชียนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับผมคิดว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยอยากจะให้อาจารย์อลิสาในฐานะที่ได้มีโอกาสเชิญอาจารย์มาร่วมเสวนากับทางคุณมิวะและคุณซาโต้แล้วก็ไม่ได้เจอกับน้องๆหลายๆคนที่ไปร่วมโครงการทามูโปรเจกต์และได้รับมุมมองหลายๆอย่างอาจารย์อลิสาอยากจะมีอะไรทิ้งท้ายเป็นบทสรุปแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดการเสวนาในวันนี้เลยนะครับเชิญอาจารย์อลิสาให้ได้คอมเมนต์เล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คิดว่าอย่างวันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากก็คือ dialogue หรือว่าการสื่อสารการแลกเปลี่ยนการอธิบายตัวตนของคนที่มีความแตกต่างเนี่ยอันนี้สำคัญมากคือเรารู้ว่ามันมีความต่างแต่เราไม่เคยรู้ว่ามันต่างยังไง วันนี้แต่ละคนก็สามารถนำเสนอมุมมองได้ดีมากค่ะแล้วก็มีความหลากมากที่สำคัญก็คือเป็นการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเข้าด้วยกันแล้วก็ยังเชื่อมร้อยมุสลิมชนกลุ่มน้อยให้เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่มีตัวตนในพื้นที่สังคมโลกได้ด้วยค่ะอันนี้คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญมากของการสนทนาในครั้งนี้ค่ะครับผมขอบพระคุณมากๆครับครับขอบพระคุณอาจารย์อลิสาขอบพระคุณน้องๆเฟลโลคุณรสนีคุณพิตราและคุณสมัครนะครับขอบคุณคุณคาริลแล้วก็อาจารย์ไซนุนมากๆที่สละเวลามาร่วมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในหน้าที่เป็นคนที่เคยทำงานอยู่ในพื้นที่แล้วก็เคยศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับผมคิดว่างานเสวนาวันนี้จะไม่สำเร็จได้ถ้าไม่ได้มีผู้ร่วมจากหลายๆฝ่ายมาให้ข้อคิดเห็นมาให้มุมมองทัศนะที่น่าสนใจแล้วลองคิดว่าความต่างเราสามารถเรียนรู้กันได้นะครับเราสามารถเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันนะครับเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของสังคมให้เกิดขึ้นแล้วก็มีความรักความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่สละเวลามาร่วมเสวนาในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณทางแขกผู้มีเกียรติที่รับชมทางบ้านด้วยนะครับจะไปพาราชั่นจะมีกิจกรรมดีๆต่ออย่างหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ
ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งถ้าเราจะมีแบบสอบถามให้ทุกท่านได้กรอกนะครับหลังจากงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนากิจกรรมต่อไปยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากหน่วยงานจะแปลงฟอนเดชั่นกรุงเทพนะครับขอบคุณมากครับผม